ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้บริหารอาจารย์และนิสิตทุกท่านนะครับผมนายธนกิจมากรุงราษฎร์นะครับหัวหน้างานพัฒนานิสิตกองบริหารกิจการนิสิตนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับ Startup Inspire แรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้พบกับดร.รัญจกรนะครับอมรกิจบำรุงสตาร์ทอัพดีเด่นจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.นะครับมาเป็นวิทยากรที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเองนะครับซึ่งที่ทุกคนรับทราบกันดีก็คือผลิตภัณฑ์ไฮแอนด์ซิกนะครับสายแมวจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรนะครับผมก็ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมนะครับ Startup Inspire แรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสตาร์ทอัพและเสริมสร้างกระบวนการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวเปิดโครงการครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารท่านวิทยากรคณาจารย์นิสิตนะครับและคณะกรรมการในการจัดโครงการในวันนี้ทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับ Startup Powerในหัวข้อ Startup Inspire แรงบันดาลใจจากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางกองบริหารกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับที่ได้ดำเนินการจัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแล้วก็ในความร่วมมือของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับคณะเกษตรกำแพงแสนและคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะร่วมกันในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับให้มีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับในวันนี้อยากจะเรียนให้กับทุกๆท่านทราบนะครับว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตนะครับหลังจากที่จบการศึกษาแล้วเนี่ยอยากให้นิสิตทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้งานทำที่ดีตรงตามกับสาขาวิชาที่นิสิตได้เรียนอยู่นะครับแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถประกอบอาชีพนอกจากสาขาที่เรียนอยู่ได้ฉะนั้นการเป็นผู้ประกอบการน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนิสิตบางคนนะครับในการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพได้แต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นแรงบันดาลใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สิทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้ซึ่งในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรระดับประเทศที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดองค์ความรู้มาถ่ายทอดในส่วนของประสบการณ์และสิ่งที่สำคัญก็คือจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนด้วยนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆที่ได้รับการถ่ายทอดในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับทีมงานในการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม Startup Powerและการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบการภายใต้หัวข้อ Startup Inspire
แรงบันดาลใจสู่จุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับในลำดับโดยสังเขปนะครับวิทยากรวันนี้นะครับท่านชื่อดร.รัญจกรอมรกิจบำรุงนะครับหรือดร.กระต่ายของเรานะครับปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่ง Co-Founder and Managing Director นะครับบริษัท Renew Innovation ประเทศไทยแล้วก็เป็น Co-Founder and Product Manager นะครับบริษัท Wealthy Mockey Innovation ประเทศไทยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทรายแมวแบรนด์ Hein Seek นะครับที่ผลิตจากกากมันสำปะหลังในประเทศไทยสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับคิดว่าท่านวิทยากรน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนขอเชิญทุกท่านนะครับปรบมือต้อนรับดร.รัญจกรอมรกิจบำรุงครับครับก็วันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกคนนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับเชิญนะครับมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับจากที่บ้านก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรบ้านก็เป็นที่บ้านก็ทำเป็นข้าราชการกันหมดนะครับเป็นลูกข้าราชการอาจารย์มหาลัยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีหัวธุรกิจเลยแต่สุดท้ายวันหนึ่งก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าจะต้องมาเป็นผู้ประกอบการนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้เริ่มจากการอยากทำธุรกิจด้วยนะครับที่จริงวันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับน้องๆ อาจจะมีคนที่สนใจอยากทำธุรกิจแล้วก็มีจุดเริ่มต้นที่มาแตกต่างกันไปนะครับซึ่งมันไม่ผิดนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นที่จะมาเล่าให้น้องฟังนะครับก็แนะนำตัวอีกครั้งครับก็ดร.รัญจกรมรกิจบำรุงนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ต่ายนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับกับประสบการณ์สดๆร้อนๆที่ได้รับมานะครับก็ภายใน 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองที่เริ่มทำธุรกิจก็เล่าแบ็คกราวด์หน่อยละกันก็เป็นเด็กที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเคมีจากจุฬานะครับตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทเลยนะครับเมื่อประมาณปี48ถึงปี2552นะฮะก็นานมาแล้วแล้วก็มีได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกอยู่ออสเตรียสาขาเคมีเหมือนกันนะครับเป็นไงฮะดูโปรไฟล์ดูสวยหรูนะฮะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าชีวิตเบื้องหลังให้ฟังว่าพี่ก็เป็นแค่ทนธรรมดาคนนึงเหมือนกันไม่ได้เป็นคนแบบเก่งอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแสดงให้เห็นเหมือนกันว่ามันก็สามารถทำได้นะฮะไม่จำเป็นที่เราจะต้องเก่งมากนะครับเพียงแต่เรารู้แนวทางแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอัจฉริยะมันก็ไปถึงจุดที่เราต้องการได้นะครับหลังจากที่เรียนจบนะฮะสาขาเคมีที่ออสเตรียเนี่ยก็เริ่มรู้สึกที่จริงตอนนั้นเริ่มไม่ค่อยอยากเป็นนักวิจัยละแต่ว่าก็มีโอกาสเข้ามาก็ไปอยู่ที่เกาหลีมาประมาณปีกว่าเป็นนักวิจัยเหมือนเดิมนะฮะก็ชีวิตก็ค่อนข้างตกระกำลำบากหน่อยนึงนะอยู่เกาหลีก็ทำงานหนักนะครับก็จะไม่เหมือนในซีรีส์เท่าไหร่นะฮะทีนี้พอจบจากเกาหลีเนี่ยทำตั้งแต่ปี2016ถึง2018ก็กลับมาไทยเนี่ยคิดว่าพอละไม่เอาละงานแลบงานวิจัยคือสมัครงานเอกชนอย่างเดียวเลยคือปกติเนี่ยจบเอกขนาดนี้เนี่ยเป็นนักวิจัยมาเนี่ยก็เป็นอาจารย์มหาลัยหรือเป็นนักวิจัยโดยเฉพาะพ่อแม่ก็เป็นอาจารย์มหาลัยเพราะฉะนั้นเขาก็แน่นอนอยากจะให้เราเป็นแต่เราก็ดื้อมากเหมือนกันก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีความเป็นตัวตนเราที่ลึกๆแล้วเนี่ยเราอยากจะลองทำอะไรบางอย่างแต่นั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปสู่จุดไหนนะฮะก็เลยสมัครงานเอกชนก่อนนะครับไปได้งานที่บริษัทมิตรผลนะครับเป็นตำแหน่งนักเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์คือตอนนั้นเนี่ยมิตรผลก็ทำอะไรฮะน้ำตาลใช่ไหมครับสารกรรมอ้อยน้ำตาลแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยไม่ได้ให้กำไรกับมิตรผลมานานแล้วนะฮะอุตสาหกรรมที่ให้กำไรเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนะครับโดยใช้ของเหลือจากการผลิตน้ำตาลก็คืออะไรบ้างอะชานอ้อยนะครับก็ไปเผาโรงไฟฟ้านะครับเป็นปั่นไฟแล้วก็ตัวกากน้ำตาลก็จะมี2 อย่างเนี่ยกากน้ำตาลก็ไปหมักเป็นเอทานอลที่เราเติมในน้ำมันรถปัจจุบันนะครับก็เป็น2ธุรกิจที่ทำกำไรให้มิตรผลนะฮะแต่ไม่ใช่น้ำตาลทีนี้เนี่ยแน่นอนเขามีบทเรียนแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะไม่มีกำไรมันอาจจะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของธุรกิจไปเรื่อยๆเขาก็เนี่ยจะ
จ้างพวกด็อกเตอร์ที่มีความสนใจเชิงธุรกิจเขาไปช่วยเขาคิดเทคโนโลยีใหม่ๆได้เรียนรู้เรื่องตลาดเรื่องอะไรนะครับก็เป็นจุดที่เรียกว่าออกจากห้องแลบแล้วไปสู่โลกภายนอกครั้งแรกๆเลยนะฮะก็ได้ไปเจอกับคนที่คุยคนละภาษากันนะฮะจากที่เราอยู่ในห้องแลบคุยแต่กับเครื่องแก้วสารเคมีนะฮะก็ต้องไปปรับวิธีการคุยกับคนอื่นใหม่นะครับทีนี้พออยู่ไปประมาณปีกว่านะครับก็เริ่มเห็นภาพแล้วก็คือมีความรู้สึกลึกๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็สมัยทำวิจัยแล้วว่าเวลาเราทำวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยมันไปสู่จุดไหนต่อนอกจากตีพิมพ์เปเปอร์อย่างเงี้ยครับผมเห็นพ่อผมก็เป็นนักวิจัยก็นั่งตีพิมพ์เปเปอร์ไปก็เห็นตั้งแต่เด็กจนโตก็รู้สึกว่าแล้วมันไปถึงจุดไหนได้ต่อมันสามารถไปใช้อะไรข้างนอกได้ไหมนะฮะก็พอไปอยู่เอกชนเนี่ยอยู่มิดผลเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยมุมมองมันเปลี่ยนไปนะครับว่ามันมีมุมของเชิงธุรกิจมุมของตลาดซึ่งเราไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเราก็ได้ซึมซับเข้ามานะครับมาประกอบกับองค์ความรู้เชิงเทคโนโลยีพอเราเอามาหลอมรวมกันเนี่ยมันมีกรอบบางอย่างเพิ่มขึ้นมานอกจากทางด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือความรู้เชิงคือความเป็นไปได้เชิงธุรกิจที่เราจะต้องสนใจด้วยนะฮะมีปัจจัยบางอย่างมูลค่าตลาดหรือว่าคนที่จะซื้อจะเป็นใครอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็เลยเริ่มเห็นไอเดียก็นึกถึงสมัยงานวิจัยตั้งแต่ปอเอกว่าเราทำมาตั้งนานเนี่ยที่ออสเตรียก็เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังด้วยว่าเป็นงานอะไรเป็นธุรกิจแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลาออกนะครับมาคิดอยู่สักประมาณเดือนนึงนะฮะก็ทิ้งเงินเดือนทิ้งโบนัสนะฮะทิ้งแคเรียร์พาธที่มันจะโตไปได้อีกไกลก็คิดว่าตอนนั้นอายุ30ต้นๆคิดว่าเป็นการค้นหาตัวเองยังมีเวลาที่เราจะค้นหาตัวเองลองผิดลองถูกอีกสักพักนึงสัก 3-5 เนี่ยน่าจะเริ่มแบบถ้าไม่ไหวอาจจะต้องกลับไปอยู่งานที่มันประจำที่มันเขาเรียกว่ามั่นคงไปเรื่อยๆนะฮะแต่เราตัดสินใจลาออกมาก็ explore ให้เต็มที่นะครับระหว่างที่ออกมาเนี่ยแน่นอนขาดเงินเดือนไม่มีเงินนะฮะก็ต้องไปทำงานที่มันได้เงินแต่มีเวลาก็คือกลับไปเป็นนักวิจัยที่จุฬาเป็น postdoc เขาเรียกนักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นแบบเดียวกับที่อยู่เกาหลีเลยแต่ที่นี่อยู่ไทยแล้วทีนี้เรามีประสบการณ์มาแล้วว่าเคยทำที่ต่างประเทศหนักกว่าเยอะอยู่ไทยแล้วก็คุยกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาแล้วว่าผมอาจจะล่อนไปล่อนมาเนี่ยนะแต่ว่าสิ้นปีเนี่ยผมก็จะส่งเปเปอร์ให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อได้เงินเดือนละ 50,000 นะฮะเป็นโครงการของจุฬาก็อยู่มานี่ปีที่3แล้วนะครับก็ในระหว่างทางเนี่ยมันก็เลยเกิดธุรกิจขึ้นมา2อันนะฮะที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือบริษัท Renew Innovation นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการเลยนะฮะแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็เกี่ยวกับแมวนะฮะเห็นเป็นรูปแมวก็คือบริษัท Wealthy Monkey Innovation นะครับเป็นธุรกิจที่เกิดจากสิ่งใกล้ตัวแต่ว่าเราเอาองค์ความรู้เชิงลึกที่เราเรียนทางด้านเคมีมาเยอะเนี่ยมา merge กับความเป็นตัวเราความสนใจของเราแล้วเกิดเป็นธุรกิจที่2ได้นะครับก็จะเล่าหลักๆนะครับ3หัวข้อนะครับตามเอาท์ไลน์นี้นะก็คือจะเล่าก่อนเลยน้องๆจะได้เห็นภาพนะครับว่าชีวิตจากเด็กวัยรุ่นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้แก่มากใช่ไหมก็ผ่านอะไรมาบ้างนะครับคือ how chemistry has shaped my life ก็คือการเรียนเคมีเนี่ยมันสร้างตัวตนสร้างชีวิตขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับก็ผ่านอะไรมาเยอะ2ก็คือหัวข้อนี้ Saving Cultural Heritage with Chemistry มันฟังดูแบบว่ามันมาเกี่ยวข้องกันได้ไงนี่เป็นงานปอเอกของพี่เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็สุดท้าย Chemistry Laboratory to Cat Business จากเคมีห้องแลบเนี่ยมาสู่ธุรกิจเกี่ยวกับแมวได้ยังไงนะครับก็จะเริ่มจากที่จริงแล้ววันนี้ก็จะค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะฮะก็ถ้ามีคำถามอะไรสามารถถามได้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดไปนะฮะเริ่มจากว่าทำไมถึงเรียนเคมีนะครับน้องๆเรียนที่นี้มาจากคณะอะไรบ้างฮะวิศวะซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะวิศวะเกษตรหรือว่าอะไรทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์เครื่องกลนะฮะอย่างเราเลือกเรียนสาขานี้เพราะอะไรฮะเพราะใครจะพอแชร์ได้บ้างนะมีไหมผู้กล้าของเรามีไหมน้องคนผู้ชายคนนี้ได้ไหมฮะทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะครับใช่ทำฟิสิกส์ได้ดีก็ดูมีเหตุผลนะครับแล้วเข้ามาเรียนแล้วเป็นไงบ้างนะ
ก็พอได้ฮะอ่ะอีกสักคนหนึ่งอ่ะน้องน้องน้องใส่แว่นว่าไงฮะทำไมถึงเลือกเรียนอะไรนะฮะไปได้หลากหลายใช่ไหมแล้วตอนนี้คิดว่าเป็นไงมันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราคิดไหมก็ได้อยู่เนาะโอเคครับก็เป็นตัวอย่างนะทีนี้ก็จะเล่าในส่วนของผมเองด้วยนะผมเลือกเรียนเคมีเพราะอะไรคือตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กขอนแก่นนะฮะเด็กพ่อแม่เป็นอาจารย์ม.ขอนแก่นแต่ว่าทออยากเข้าพอจะต้องถึงเวลา entrance เนี่ยซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เป็นระบบ entrance ที่700คะแนนนะฮะผมซิลก็ไม่ได้ด้วยยากมากก็ตอนนั้นคิดว่ามาเรียนกรุงเทพดีกว่าเพราะว่าเบื่อแล้วแบบอยู่ภายใต้พ่อแม่อยากจะหนีมาก็ตอนนั้นที่บ้านเนี่ยจบจุฬากันค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยมีความปลูกฝังมาว่าต้องไปเรียนจุฬาก็ตอนแรกอยากเรียนวิศวะแต่ว่าคะแนนไม่ถึงนะครับก็เลยลองลดระดับมาหน่อยดูคณะวิทยาศาสตร์ซิก็มีหลายสาขาเลยฟิสิกส์ชีวะใช่ไหมคณิตศาสตร์นะครับตอนนั้นแบบเออเรียนไปแล้วยังไงต่อก็มีความคิดตัวเองเหมือนกันจนไปเจอสาขาเคมีอะพอจะนึกภาพออกว่าเรียนแล้วอาจจะไปอยู่โรงงานไปอยู่อะไรที่มันผลิตของสารเคมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาแค่คิดแค่ว่าตอนนั้นเรียนเคมีเพราะว่าจะมีงานเท่านั้นเองก็คือไม่ได้ทำฟิสิกส์ดีเหมือนน้องด้วยนะเรียนเคมีก็ไม่ดีด้วยตอนนั้นได้คะแนนภาษาอังกฤษสังคมอะไรดีอย่างเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะเปิดไฟล์ผิดนั่นเป็นแฮนด์เอาท์โอเคมีแฮนด์เอาท์ส่งให้อาจารย์แล้วใช่ไหมครับเลือกเรียนเคมีเพราะว่ามันจะน่าจะมีงานทำแค่นั้นเองคือไม่ได้ชอบเคมีเลยนะฮะจะพัดจะผูเรียนมาถึงพอเอกเลยนะครับก็นี่เป็นชีวิตที่จุฬานะก็ไปหาขุดรูปมาให้น้องๆได้เห็นว่าพี่ก็เป็นเด็กเล่นทั่วไปอยู่คนนึงนะก็คือทำอะไรที่มันแทบจะไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยนะฮะอย่างอันนี้แบบเป็นไปเพ้นตัวนะแบบเป็นกิ้งก่าก็คือเป็นเด็กหอฮะก็จะมีเพื่อนเยอะหลากหลายคณะก็มีเพื่อนคณะครุศาสตร์ศิลปะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีงานเดินแบบแล้วเราก็ไปให้เขาเพ้นตัวให้สนุกดีนะเป็นเชียร์ลีดเดอร์แสดงละครเวทีเป็นถึงขั้นประธานหอด้วยนะหอพักที่นิสิตจุฬาครับตอนนั้นคือไม่ได้มีความเป็นผู้นำเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรียนแล้วเนี่ยเกรดไม่ค่อยดีอาจารย์ก็เลยเรียกมาคุยบ่อยอาจารย์หอพักจะไม่ให้อยู่แล้วคือแบบเรียนอยู่หอเนี่ยเพื่อให้เรียนหนังสือดีขึ้นแต่ทำไมเกรดเป็นอย่างนี้นะครับก็อ่ะให้ทำกิจกรรมเพื่อทดแทนมันจะดีเหรอเนี่ยเวลาจะเรียนไม่มีแล้วต้องทำกิจกรรมแต่สุดท้ายไม่มีทางเลือกเป็นประธานหอด้วยนะตอนนั้นทีนี้เนี่ยชีวิตมหาลัยนี่เป็นชีวิตที่สนุกมากนะครับ4ปีที่จุฬาเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้แบบสนใจเท่าไหร่ก็คือการเรียนนะฮะคือผมติด F สมัยเรียนที่จุฬาเนี่ยอยู่3ตัวนะฮะคือติดทุกปีฮะปี1ปี2ปี3ซัมเมอร์เนี่ยเพื่อนๆไป Work and Travel ผมเนี่ยต้องมานั่งเรียนซ่อมนะฮะก็คือเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์เคมีฟิสิกส์คือแทบจะทุกสาขาเนี่ยติดหมดเลยนะติด F นะครับแล้วก็จบมาด้วยเกรดปริ่มที่จะเรียกว่าเข้าปอโทไม่ได้คือตอนนั้นประมาณปี3เริ่มรู้ตัวละว่าติด F มาเยอะแล้วคือจะสมัครงานที่ไหนได้วันเนี้ยก็เลยเดี๋ยวลองดูซิว่าเรียนต่อโทได้ไหมปรากฏว่าของจุฬาต้องเกรด 2.50 ขึ้นไปนะครับก็ปีสุดท้ายก็นั่งอัดวิชานู่นนี่นั่นจนสุดท้ายได้เกรด 2.51 สมัครเข้าจุฬาได้พอดีนะฮะมีใครติด F บ้างไหมฮะแถวนี้มีฮะพอมีบ้างแต่อย่าติดเยอะเท่านี้นะ3ตัวนะครับก็เลยเรียนโทที่จุฬานะครับไปอยู่กับอาจารย์สนองอาจารย์วรพจน์ก็รู้จักดีครับปานหนองเป็นคนที่ให้โอกาสนะฮะก็นั่นเป็นอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับพยายามเอางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเช่นเตาเปาซินเวอร์นาโนถ้าใครใช้ผงซักฟอกก็ซินเวอร์นาโนมาจากอาจารย์เนี่ยครับเราก็ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี4ก็ต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์ใช่ไหมก็ต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏว่าไม่มีใครรับเราเลยด้วยสภาพรอแรมากเอามาจะเป็นภาระหรือเปล่าแต่ไปหาอาจารย์สนองเนี่ยก็คือแกให้โอกาสด้วยอย่างหนึ่งสองก็คือ
แกไม่ค่อยมีใครรู้จักคือเด็กไม่ค่อยรู้จักคือผมไปเจออาจารย์ครั้งแรกก็ยังแบบเอ๊ะมีอาจารย์คนนี้ในภาคเคมีด้วยเหรอคือแบบแต่ท้ายก็ไปอยู่กับแกเราได้รับการเทรนที่แบบหนักหน่วงนะก็ทำวิจัยแบบเข้มข้นเลยก็คือเจ็บเรียนปอโทเนี่ยก็ตั้งใจมากนะฮะเป็นช่วงเริ่มเรียนจริงๆแล้วคือบอตีเนี่ยเหมือนเล่นมาอย่างเดียวนะครับแต่เราก็มีพื้นฐานดีเพราะเรายังไงฮะติด F3 ตัวนี่คือเรียนซ้ำนะฮะก็ความรู้แน่นปึกนะฮะจนเข้าปอโทเนี่ยก็คิดว่าไม่มีเขาเรียกไม่มีทางเลือกอีกแล้วคือชีวิตน่าจะมีโอกาสท้ายๆแล้วแหละที่จะแก้ตัวนะที่จะชุบตัวให้มันชุบทองขึ้นมาหน่อยมีสนิมเต็มไปหมดเลยก็ตั้งใจอย่างมากนะฮะก็เออได้ค้นพบศักยภาพตัวเองว่าเราก็เรียนได้นี่หว่านะฮะก็ตอนสมัยปอโทเนี่ยก็ทำวิจัยทำตีพิมพ์เปเปอร์ได้2อันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะทำไม่ค่อยได้กันนะครับแต่เคล็ดลับหนึ่งเลยที่ตีพิมพ์เปเปอร์ได้ก็คือ1ตั้งใจ2ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ได้เรียนอินเตอร์ไม่ได้เรียนเมืองนอกแต่ว่าชอบดูหนังภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ดูฟังแบบว่าซาวด์แทร็กเลยแต่ว่าซับไตเติ้ลเป็นไทยหน่อยจะได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้ภาษาได้ไม่รู้ตัวนะครับพอจบโทเนี่ยก็คิดว่าอยากค้นพบศักยภาพตัวเองแล้วเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ลองหาอยากไปเรียนเมืองนอกก้าวกระโดดมากทีนี้เนี่ยด้วยเกรดแบบนี้สมัครทุนในไทยแน่นอนไม่ผ่านตั้งแต่แบบยื่นสมัครแล้วนะฮะติดเอฟมาขนาดนี้นะฮะก็เลยไปหาทุนเมืองนอกนะครับซึ่งที่จริงทุนเมืองนอกเนี่ยเยอะมากอยากจะแบบแนะนำน้องๆเหมือนกันนะฮะเป็นทุนที่ให้เปล่าด้วยไม่ต้องมากลับมาใช้ทุนอะไรนะครับตอนนี้เป็นทุนหนึ่งก็ยังเปิดรับจนทุกวันนี้นะฮะที่เขาให้กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรียนะครับให้ไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะทุกอย่างนะฮะก็ไปเรียนปอเอก3ปีที่นั่นที่จริงเดี๋ยวเมษาเนี่ยก็จะไปอีกเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าเขาก็จะให้ทุนไป follow up เรื่อยๆไป 2-3 เดือนไปเหมือนกับสร้างความร่วมมือกับเขาต่อนะครับก็ที่ทุนไปเรียนปอเอกที่ออสเตรียนะครับนี่ก็เป็นสมัยที่อยู่ออสเตรียในห้องแลบนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำนะฮะคร่าวๆก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บอกนะฮะว่าเอาเคมีมารักษาอนุรักษ์cultural heritage ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาได้ดูกันนี่ก็เป็นมหาลัยกลาสนะฮะที่ออสเตรียซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะคิดถึงเวียนนาใช่ไหมเวลาออสเตรียกลาสนี่ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นหาที่ไปเรียนต่อแล้วก็พบว่างานที่นี่มันตรงกับเคยสมัยทำปอโทนะฮะก็เลยไปอยู่ที่กลาสนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ออสเตรียชีวิตก็เหมือนเดิมฮะก็ยังปาร์ตี้เฮฮามีเด็กไทยอยู่ประมาณ10คนก็ปาร์ตี้กันทุกอาทิตย์นะฮะฮาโลวีนก็ไปมีบางคนก็กลับมาก็เป็นอาจารย์อยู่จุฬาอยู่หลายที่เหมือนกันฮะอันนี้ก็วันสุดท้ายที่เรียนจบนะฮะก็ต้องมาพรีเซนต์ต่อหน้าอาจารย์ฝรั่งทั้งหลายนะครับแล้วก็ฉลองกับเพื่อนนะฮะทีนี้จบปอเอกอย่างที่เล่าให้ฟังก็ที่จริงเริ่มอิ่มตัวแล้วแต่ก็อยากทำไม่มีโอกาสเข้ามานะฮะก็คือเป็นนักวิจัยในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพตอนนั้นเป็นโครงการที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีคนไปนะหลังตอนแรกก็สงสัยทำไมไม่มีคนไปแต่พอไปเองรู้เลยว่าทำไมไม่มีคนไปนะฮะก็ท่านทรงไปสร้างความร่วมมือกับที่เกาหลีนะฮะมหาลัยซองกุนกวานเป็นมหาลัยที่เขาก็จะเด่นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยอยู่อันดับท็อปร้อยของโลกนะครับก็เขาถูกสนับสนุนโดยซัมซุงเพราะนั้นเงินเยอะมากนะครับเขาก็จะให้ประเทศไปสร้างคอนเนคชันว่าเฮ้ยส่งเด็กส่งนักวิจัยไปได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะคัดเลือกไปนี่มีเด็กไทยอยู่นี่5คนนะไปเรียนโทเอกตอนนั้นก็สุดท้ายเหลืออยู่2คนอีก3คนไม่รอดนะหนีกลับมาหมดแล้วครับคือเกาหลีนี่ทำงานหนักมากนะฮะนี่คือมหาลัยซงกุนกวานที่ผมไปอยู่นะฮะอยู่เมืองซูวอนนะครับชีวิตก็นี่ชีวิตที่เกาหลีเนี่ยก็เป็นช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยแทบจะอยากกลับไทยเลยเพราะว่าทำงานหนักมากตั้งแต่ 7-8 โมงเช้าจน 5 ทุ่มเที่ยงคืนเขาจะนั่งกันอยู่อย่างนั้นคือจะต่างจากที่ยุโรปที่เคยไปอยู่ยุโรปเนี่ยแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเหมือนไทยนะเวลาทำงานนะฮะก็คือเล่นทำไปเล่นไปแต่ว่าเขานั่งนานกว่าเรา 7-8 โมงแล้วก็ 5 ทุ่มเที่ยงคืนกลับบ้านวนมาเรื่อยๆแต่ถ้ายุโรปเนี่ยจะไม่ทำไปเล่นไปเริ่มงาน 9 โมงถึง 4-5 โมงเย็นก็แต่ว่าระหว่างวันเนี่ยไม่มีโซเชียลไม่คุยเล่นกันหน้าเคร่งเครียดสไตล์เยอรมันออสเตรียก็คือแบบ
ทำงานเคร่งเครียดแต่หลังจากเลิกงานก็เล่นไม่คุยเรื่องงานเลยผมก็จากแบบนึงมาเจออีกแบบนึงคือเอ็กซ์ตรีมมากปรับตัวไม่ค่อยทันเกือบไม่ไหวอย่างเช่นวันนึงเนี่ยถ้าเห็นหลังข้างหลังผมเนี่ยผมเข้าไปที่แลบประมาณ 7:00-8:00 ก็เจอเด็กเกาหลีนะปอโทก็ปิเปตไม่หยดสารใช่ไหมหยุดสภาพอย่างเงี้ยผมเข้าไปดูใกล้ๆก็คือหลับอยู่ท่านี้เลยคือกำลังแบบผมว่าทำไมมึงง่วงไม่ไปนอนวะคือแบบว่าทำไมต้องนั่นแหละฮะแต่มันเป็นภาพที่สะท้อนเลยว่าวัฒนธรรมการทำงานเขาเป็นยังไงคือเราได้ไปเห็นกับตาว่าโอ้มันทำงานกันหนักขนาดนี้เลยนะฮะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะทีนี้จุดเปลี่ยนกลับมาที่ไทยก็คือไปทำงานบริษัทเอกชนนะฮะได้เรียนรู้โลกธุรกิจนะครับก็อยู่บริษัทมิตรผลนะฮะอยู่สำนักงานใหญ่เลยก็อยู่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไม่ได้แบบทำวิจัยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเน้นหาข้อมูลธุรกิจตลาดแล้วก็หาเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มาเขาเรียกประกอบกันว่าเออมันน่าทำไหมอะไรเงี้ยฮะก็ชีวิตก็ต้องไปอยู่ตามโรงงานน้ำตาลตามไร่อ้อยนะฮะนี่ก็กองชานอ้อยเยอะๆนะครับเตรียมเข้าโรงไฟฟ้าก็ต้องไปคอยหาวิธี เพิ่มกำไรให้เขาลดต้นทุนแล้วก็จะไปทำอะไรต่อได้นอกจากไปเผาโรงไฟฟ้าก็ต้องนั่งคิดกันเนี่ยครับทีนี้กลับมาสู่จุดเปลี่ยนที่เล่าให้ฟังก็คือกลับมาว่าเออเรามีสิ่งที่เราอยากจะลองทำดูก็เลยลาออกจากบริษัทเอกชนแล้วก็อยู่ที่จุฬาแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมา2อันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะว่าชีวิตก็เป็นเด็กทั่วไปฮะแต่ว่าจับพัดจับผูก็เรียนไปสุดทางเลยแล้วก็มันก็มีจังหวะและโอกาสของชีวิตด้วยแต่ระหว่างทางเราก็เลือกที่จะเชื่อเขาเรียกความรู้สึกลึกตัวเองว่าอยากลองทำอันเนี้ยแต่ว่าเราจะไม่อยากเสี่ยงเต็มตัวแล้วก็จะต้องมีแผน2ว่าเออเป็นนักวิจัยไปก่อนเหนื่อยหน่อยแต่ว่าชีวิตก็จะได้พ่อแม่ไม่กังวลมากนะฮะทีนี้มาสู่ข้อที่2แล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มเลยว่าความเป็นผู้ประกอบการมันเริ่มมาจากจุดนี้นะฮะก็คือจะเล่าเป็นไทม์ไลน์เลยจากงานวิจัยในห้องแลบนะฮะแล้วก็มาสู่โปรโตไทปิ้งถ้าใครอยากจะทำธุรกิจคำนี้จะเป็นคำที่เดี๋ยวน้องจะได้ยินกันเรื่อยๆแล้วก็วันนี้มาดูว่ามันคืออะไรกันนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยที่ได้เรียนรู้ว่าอันนี้เป็นจุดที่จะแบบบ่งบอกเลยว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้นะฮะไอ้โปรโตไทป์เนี่ยจนถ้ามันพร้อมที่จะไปได้มันก็สู่ commercialization การเป็นธุรกิจมีคนซื้อได้แล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการขยายไปธุรกิจอื่นๆได้บางทีเราเริ่มจากอย่างนึงแต่เราอาจจะเห็นโอกาสระหว่างทางที่มันจะแตกไปอีกนะครับเริ่มจากงานวิจัยนะฮะว่าทำอะไรสมัยอยู่ออสเตรียนะครับเริ่มจากที่นี่เองฮะห้องสมุดนะครับจากห้องแลบทำไมมาเกี่ยวห้องสมุดก็คือเป็นความบังเอิญเหมือนกันว่ามีโจทย์เข้ามานะฮะจากห้องสมุดแห่งชาติออสเตรียเขาก็จะเป็นพวกนักอนุรักษ์กระดาษหนังสืออะไรเงี้ยคนดูแลห้องสมุดเขาบอกมีหนังสือเอกสารอยู่เยอะมากนะฮะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พวกยุโรปจะมีอยู่เยอะมันกำลังเสื่อมสภาพนะฮะก็เลยมาหาอาจารย์ผมว่านักเคมีนักวัสดุเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มีอะไรที่จะมาช่วยเขาแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีอยู่เป็นแสนเป็นล้านเล่มเลยกระดาษใช่ไหมถ้ามันแบบนานๆไปมันก็จะเหลืองใช่ไหมฉีกขาดง่ายอะไรพวกเนี้ยเสื่อมสภาพมีราขึ้นนะฮะทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมเราต้องไปสนใจมันเพราะว่าจริงผมก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นโจทย์มาว่าเออให้ผมลองศึกษาดูนะฮะก็เพราะว่าไอ้พวกเอกสารเก่าๆพวกเนี้ยเราก็สามารถเก็บข้อมูลมันได้เนาะทำยุคแบบดิจิตอลทุกวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นตัวเล่มเนี่ยฟิสิคอลฟอร์มของมันยังมีความทรงจำมีความออริจินอลของมันที่ไม่สามารถทำขึ้นมาได้แล้วมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ซึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่รักษาอย่างเช่นถ้าเป็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วความออริจินอลอันนี้เป็นหนังสือของลีโอนาร์โดดาวินชีนะฮะบิลเกตก็ซื้อไปครอบครองด้วยเงินถึงเท่าไหร่$30 ล้านก็เป็นพันล้านบาทนะครับอันนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยนะครับทีนี้ก็เป็นโจทย์นะฮะตอนนั้นผมอาจารย์ผมเนี่ยอายุ65แล้วโปรเฟสเซอร์เขาจะเกษียณแล้วผมเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของเขาไม่เหลือใครละก็ไม่รู้จะทำอะไรเอาโจทย์นี้ไปทำไหมก็โยนให้ผมเลยว่าลองหาวิธีดีว่าจะพัฒนาวัสดุอะไรที่มา
แก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของกระดาษนะครับฟังดูเป็นไงไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเลยมันก็คือการแก้ปัญหาก่อนนะครับทีนี้ด้วยความเป็นนักเคมีเราก็เนี่ยจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆให้เห็นแต่ว่าไม่ได้ลงลึกเพราะว่าพื้นฐานเราจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยน้องๆน่าจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะก็เลยไปหาต้นตอว่าทำไมกระดาษมันถึงเสื่อมสภาพนะครับนักเคมีก็เช็คนู่นเช็คนี่ดู pH สิไปพบว่ากระดาษที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยมันเกิดจากสารที่เขาใช้ในการผลิตกระดาษยุคก่อนเขาเรียกอะลูมิเนียมซัลเฟตนะครับอย่างยุคนี้เนี่ยกระดาษขาวๆเนี่ยมันจะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจะมีความเป็นด่างแต่อะลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยมันทำให้เกิดกรดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกัดก่อนใช่ไหมก็ทำให้กระดาษเสื่อมสภาพนะครับกระดาษมันก็เป็นเซลลูโลสเป็นเส้นใยพืชใช่ไหมพอมันถูกกัดก่อนสายโซ่ไฟเบอร์มันก็สั้นลงแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็ฉีกขาดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นรู้แล้วด้วยความเป็นนักเคมีก็ค่อยๆเข้าใจถึงปัญหาก่อนแล้วก็ต้นตอคืออะไรทีนี้เริ่มมีไอเดียว่าถ้าจะแก้ปัญหาความเป็นกรดทำไงก็ใช้ด่างเข้าไปสิใช่ไหมไปหยุดมันแต่มันเป็นแนวทางเริ่มต้นนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่อีกเยอะที่เราจะต้องที่ท้าทายที่เราจะต้องแก้ระหว่างทางอย่างเช่นเราจะใช้สารที่เป็นด่างเนาะทีนี้เราจะเอามันไปใส่ในกระดาษได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเป็นน้ำยาแล้วมันเป็นน้ำเนี่ยจุ่มลงไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็กระดาษเปื่อยหมึกหลุดลอกก็ต้องคิดมันมีของเหลวอะไรเราเป็นนักเคมีเราก็ต้องไปหาพวกนอกจากแอลกอฮอล์นอกจากนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีอะไรที่กระดาษมันทนได้ก็ไปเจอตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามันมาผสมแล้วก็ลองเคลือบกระดาษดูแล้วก็ลองศึกษาโครงสร้างกระดาษว่าเวลาเอาสารพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไปลดความเป็นกรดไหมยังไงนะฮะก็ศึกษาตั้งแต่แบบระดับเล็กๆแผ่นเล็กๆนะฮะอันนี้ให้เห็นภาพว่างานด้านวิจัยด้านเคมีมันทำอะไรกันบ้างที่จริงทางด้านวิศวะก็อยู่ที่ว่าถ้าเรามายุ่งกับเรื่องวัสดุก็อาจจะมีไปโดนพวกนี้บ้างนะเป็นแผ่นแล้วทีนี้ถ้าเป็นหนังสือเป็นเล่มนะฮะทำมันจะซึมเข้าไปไหมก็เลยจำลองว่าเป็นแผ่นกระดาษเยอะๆแล้วก็ผูกติดกันแล้วก็จุ่มลงไปแล้วสารมันซึมเข้าไปไหมใช่ไหมฮะจนสุดท้ายก็ลองกับหนังสือจริงนะฮะก็แล้วก็เป็นเครื่องเป็นอะไรน้ำยาใส่มีการอัดความดันนะฮะแล้วก็ทดสอบต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็จบปอเอกได้นะครับใน3ปีในการพัฒนาน้ำยาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์ผมก็ให้สั่งให้ช็อปสร้างเครื่องบางอย่างขึ้นมาทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องล้างหนังสืออันนี้ภาษาเยอรมันนะดีบูเชอร์วอชเชอร์แมชชีนก็คือเป็นเครื่องซักหนังสืออะไรเงี้ยเหมือนเครื่องซักผ้านะฮะก็ออกข่าวไปแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ใช้จนปัจจุบันแต่ว่าผมกลับมาไทยเนี่ยผมเอามาต่อยอดจนทำให้มันเป็นธุรกิจได้แล้วนะฮะก็3ปีผ่านไปเรียนถ้าเรียนปอเอกเนี่ยแนะนำเลยไปยุโรปนะเรียนแป๊บเดียวไม่เหมือนอเมริกาหรือไทยนะก็จบมาก็เท่านี้นะฮะมีแบบสูตรน้ำยาตัวนึงขึ้นมานะฮะเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้ทดสอบกับกระดาษไปแล้วแล้วก็แน่นอนจบปอเอกก็ต้องทำงานวิจัยตีพิมพ์นะฮะแต่ไม่ได้ซื้อเหมือนปัจจุบันถ้าเห็นข่าวกันนี่ผมก็จบด้วยเปเปอร์อยู่3อันนะฮะแล้วก็สิทธิบัตรยุโรป1อันก็ยังมีชื่อตัวเองอยู่นะครับมหาลัยเป็นเจ้าของนะฮะก็เลยกลับมาว่าตอนที่อยู่มิดผลเนี่ยอยู่ดีก็นึกถึงงานนี้ขึ้นมาว่าเราอุตส่าห์ได้ไปเจออะไรที่มันล้ำหน้ากว่าไทยมากถ้าเราเก็บไว้มันรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดกับตัวเองด้วยว่าอุตส่าห์ได้ไปเรียนอะไรแล้วมันน่าจะแก้ปัญหาอะไรในไทยได้ไหมนะฮะก็อยู่มิดผลเริ่มเห็นมุมมองเชิงธุรกิจเริ่มเห็นมุมมองของลูกค้าก็เลยมีความอยากจะลองดูถ้าเราจะแก้ปัญหากระดาษเสื่อมสภาพในไทยแล้วมันจะเป็นธุรกิจได้ไหมด้วยนะฮะไงต่อจากงานวิจัยแล้วมันจะมาใช้ในโลกจริงได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะฮะของการทำธุรกิจซึ่งจะต่างจากกรณีที่สองที่เป็นเรื่องแมวเนี่ยอันอย่างอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเราเริ่มจากแล็บแล้วก็พยายามพุชออกไปข้างนอกนะฮะความต้องการมันไม่ชัดตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องแมวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นความต้องการข้างนอกแล้วเรากลับมาทำนะครับมันจะมีความข้อดีข้อเสียแบบแตกต่างกันไปนะฮะในแต่ละรูปแบบทีนี้ก็จะเล่าให้ฟังก่อนเรื่องเกี่ยวกับ
คำว่าโปรโตไทป์นะเห็นน้องๆอยากทำสนใจธุรกิจอันนี้เป็นสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้กันเยอะนะครับโปรโตไทป์คืออะไรก็คือเป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลเป็นโมเดลเป็นแบบจำลองนะฮะเพื่อเรามีขึ้นมาเพื่อไปทดสอบไอเดียเราว่าไอสิ่งเนี้ยมันจะขายได้ไหมมันจะเป็นสิ่งที่ต้องการของคนไหมนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ใหญ่นะฮะมันก็เป็นอะไรที่มันเขาเรียกกากๆแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้แหละแต่มันให้มันเพียงพอที่เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนที่เราคิดว่าเขาจะไปใช้เนี่ยว่าเขาอยากใช้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดตั้งต้นของผลิตภัณฑ์นะฮะอย่างเช่นอันนี้คือฟิสิกอลโปรโตไทป์ของสิ่งหนึ่งนะมีใครพอจะเดาได้ไหมมันคืออะไรฮะเหมือนได้ยินจากอาจารย์แล้วไหนน้องๆมีใครรู้ไหมฮะมีใครอยากลองทายไหมน้องเสื้อเหลืองอยากลองไหมครับวันนี้ใส่เสื้อต่างจากเพื่อนหน่อยจะเรียกง่ายเดาได้ไม่มีผิดไม่มีถูกได้ยินใช่ไหมมีคนตอบได้นะเมื่อกี้อาจารย์ก็ตอบได้ทันทีเหมือนกันก็คือเมาส์นะแน่นอนเราเด็กวิศวะเนาะน่าจะผ่านตาพวกนี้มาแต่ว่าอย่างผมไปบรรยายแต่ละที่เนี่ยก็คือแบ็คกราวด์เด็กแต่ละที่ก็จะต่างกันอย่างเด็กเคมีเนี่ยก็จะตอบว่ามันคืออะลัมไฟไหม้เห็นอะไรแดงๆกันนี่ว่าไฟครับมันก็จะแบบแตกต่างกันไปเลยแต่เด็กวิศวะเนี่ยผมไปหลายรอบแล้วจะค่อนข้างตอบได้เร็วนะมันก็คือเมาส์นั่นเองนะฮะเมาส์ของ Apple นะครับก็เป็นตั้งแต่ปี1963นะฮะ1983จนถึงปัจจุบันนะฮะดูสิจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงฮะมันเป็นโปรโตไทป์ที่เอามาทดสอบว่าสุดท้ายอ่ะมันใช้เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆได้ไหมเมื่อโอ้โหเป็น 60-70 ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบนอกจากฟิสิกอลแล้วดิจิตอลก็มีใช่ไหมใครสนใจอันนี้เป็นอะไรฮะพอจะเดาได้ไหมฮะปัจจุบันเป็นโปรโตไทป์ของธุรกิจอะไรในปัจจุบันนะลองอ่านคีย์เวิร์ดดูมีใครแบบชอบไปเที่ยวไปอะไรไหมAirbnb ใช่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Airbnb เป็นโปรโตไทป์ก็คือเขาก็ทดสอบว่ามันมีความต้องการไหมมันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่มันเพอร์เฟกต์เหมือนปัจจุบันใช่ไหมฮะที่มันเป็นธุรกิจขึ้นมาได้นะครับตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างของโปรโตไทป์นะฮะทีนี้โปรโตไทป์มันก็เป็นได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่เป็นฟิสิกอลเป็นดิจิตอลหรือเป็นรูปวาดเป็นอะไรเป็นแอปเป็นม็อกอัพขึ้นมานะฮะคือเป็นอะไรก็ได้ที่เราจะไปเล่นกับมันนะฮะทำไมมันถึงมีความสำคัญก็คือมันทำให้เราเนี่ยได้ไปคุกคีกับลูกค้าได้ไปคุกคีกับคนข้างนอกแทนที่จะสุมหัวทำกันอยู่ในกลุ่มของเราเองนะฮะก็คือให้เราได้ไปอินเทอร์แอคนะฮะไปคุยกับคนอื่นดูบ้างนะฮะคนแปลกหน้าด้วยนะอย่างที่สองก็คือมันช่วยประหยัดเวลาและประหยัดเงินของเรานะฮะก็ไม่ต้องเป็นอะไรที่เพอร์เฟคไม่ต้องลงทุนเยอะนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็คือมีอะไรที่จับต้องได้นะอย่างน้องจะทำธุรกิจตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยบางทีมีแต่ไอเดียขึ้นมาแล้วแบบคุยกันเฮ้ยเราจะทำกับไอ้นี่ปรากฏว่าจินตนาการไปคนละเรื่องนะแต่ถ้าเรามีอะไรที่มันจับต้องขึ้นมาอ่ะพอเห็นภาพพอจับได้มันจะเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งไอ้หลักการของโปรโตไทป์เนี่ยมันมาจากเนี่ยฮะ Lean Startup ถ้าใครสนใจเรื่อง Startup นะฮะเป็นหนังสือที่ทุกคนน่าจะต้องอ่านนะฮะก็เป็นหลักการของ Lean Manufacturing ของ Toyota มา merge กับ Customer Development ของอันก็คือการ Lean ก็คืออยู่แบบให้เขาเรียกใส่ให้น้อยที่สุดให้มันแบบวิ่งไปได้เร็วที่สุดไม่ต้องมีภาระอะไรฮะแต่ว่าสามารถที่จะรันอะไรบางอย่างได้แต่อีกฝั่งนึงก็คือต้องอยู่กับลูกค้าได้ก็คือต้องคุกกี้กับลูกค้านะครับซึ่งไอเดียเนี้ยมันมาจากใครจากคนนี้ฮะเจ้าของบริษัท IMVU เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ Eric Ries นะครับเขามีไอเดียเริ่มต้นมาว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีแชทแพลตฟอร์มอะไรแล้วใช่ไหมอย่างยุคนี้อาจจะไม่ทันพวก ICQ Perch 98ใช่ไหม
อย่างรุ่นพี่ก็จะ MSN Messenger นะตอนนี้ก็เล่น LINE เล่นอะไรกันเขาบอกยุคก่อนมันก็มีมานานละบอกว่ามันน่าเบื่อมันจะสนุกกว่าไหมถ้าเราแทนที่จะพิมพ์คุยกันก็เป็นอวตารใช่ไหมซึ่งมันคือยุคปัจจุบันเลยที่ Metaverse มีอะไรคือมันก็มีความคิดพวกนี้มานานแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันถูกมันเหมาะกับจังหวะเวลาที่มันจะไปสู่ตลาดไหมนะครับมันน่าจะสนุกกว่าไหมนะก็แค่เอาพวกแชทแพลตฟอร์มต่างๆมาแล้วก็มาเมิร์จกับซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นที่เป็นทำเป็นอวตารขึ้นมาได้แล้วก็จะเป็นสิ่งใหม่ซึ่งมันมีแพลตฟอร์มอยู่เยอะมากในเชิงธุรกิจน่าจะไปจับมือกับหลายๆที่ได้นะทีนี้เนี่ยโอเคนั่งคิดดูเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมดูแฟนซีนะฮะก็ใช้เวลาแบบนั่งเขียนโค้ดซอฟต์แวร์โหมากกว่า6เดือนนะฮะมีการฟิกซ์บั๊กต่างๆนะฮะคิดว่าจะใส่ฟีเจอร์อะไรบ้างนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย 6-7 เดือนผ่านไปลอนช์โปรดักต์ออกไปอ่ะให้คนลองเล่นนะฮะปรากฏว่ายังไงฮะเป็นบทเรียนของเขาเลยคือไม่มีใครดาวน์โหลดมาเล่นเลยเขาก็ช็อกนะฮะว่าเขาเสียเวลาไปตั้งเยอะนะฮะเสียกับการกำลังไปกับการโคดดิ้งนะฮะทะเลาะกันคุยกันพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีใครใช้เลยนะฮะโอ้ก็เลยเชิญคนมาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ใช้กันนะครับก็เลยไปค้นพบว่าซึ่งเป็นสิ่งที่จริงคนจะทำก่อนที่มาทำโปรดักต์ด้วยอันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับค้นพบว่าเขาก็บอกมันก็ดีอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ใช้แชทกันได้แบบไม่มีปัญหาอะไรมีให้เลือกตั้งเยอะแยะนะฮะแล้วก็อวตารมันก็น่าสนใจนะแต่เขาอยากจะใช้แค่ตอนแรกๆในการ make friend หลังจากนั้นเขาก็ใช้อย่างอื่นต่อยังไงนึกถึงอะไรฮะนึกไม่ถอดแสดงว่าไม่เคยใช้กันจาก Tinder มั้ยฮะ Tinder ยุคนี้อาจจะไม่ใช่ Tinder แล้วน้องๆก็คือ Tinder มันก็ใช้ในการแบบหาคู่หาอะไรแล้วสุดท้ายก็ลากกันไปคุยใน LINE เนี่ยอะไรต่อคือสมัยนั้นเขาก็ค้นพบว่าอ๋ออวตารเนี่ยก็เหมือนกันคนต้องการแค่นั้นนะฮะก็ไม่ได้จะใช้เยอะอะไรนะฮะก็เสียเวลาไปเยอะมากนะฮะในการพัฒนาโปรดักต์นะครับเสียทรัพยากรคือเป็นเอฟฟอร์ตกำลังแรงเงินที่ใช้ไปเยอะแต่สุดท้ายมาเรียนรู้แค่ว่าคนอยากใช้มันเหมือน Tinder แค่นั้นเองครับ ซึ่งเขาก็มานั่งพิจารณาแล้วก็พยายามที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับคนรู้ว่าเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นแบบเขาคนจะทำยังไงนะฮะที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเสียเวลาเยอะแล้วได้เรียนรู้อะไรที่มันแบบไม่คุ้มค่านะฮะก็คือในช่วง develop product เนี่ยนะครับกับช่วงที่เรียนรู้ตอนที่ออกไป launch เนี่ยทำยังไงก็คือให้มันเกิด loop ตรงเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดเพื่อเรียนรู้นะฮะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ perfect นะฮะแล้วออกไปก็คือทำระดับหนึ่งแล้วออกไปเทสแล้วกลับมาดูซิคิดพิจารณาดูออกไปใหม่นะครับคือพยายามทำซึ่งจะทำให้เราเซฟเวลาแล้วก็เซฟทรัพยากรนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นปูคร่าวๆให้ฟังเรื่องโปรโตไทป์นะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของพี่ใช่ไหมพอจะจำได้ไหมทำเกี่ยวกับน้ำยารักษาสภาพหนังสือก็กลับมาคิดดูนะแล้วใครที่น่าจะเป็นคนใช้หรือเป็นคนที่จะจ่ายตังค์ซื้อไปนะครับพอจะเดาได้ไหมฮะที่ไหนที่น่าจะมีปัญหาหนังสือเอกสารครับหอสมุดใช่ก็ common sense ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยไปที่หอสมุดแห่งชาตินะที่จริงก็ใช้กำลังภายในเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเข้าไปง่ายๆฮะคืออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะบอกเบื้องหลังด้วยบางทีเราจะเข้าถึงลูกค้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายว่าโทรไปขอไปคุยหน่อยไม่ใช่มันต้องมีชั้นเชิงนะฮะตอนนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้อยากทำเองหรอกตอนนั้นได้ร่วมโครงการสตาร์ทอัพอันหนึ่งของจุฬาเขาก็จะบังคับให้เราแบบแต่ละอาทิตย์ออกไปคุยกับลูกค้าทั้งที่เราแบบไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่คุยกับคนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายต้องถูกบังคับแล้วออกไปแล้วก็เรียนรู้ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยถ้าเราอยากจะทำของแล้วตอบโจทย์เราเข้าใจคนที่จะใช้นะครับก็ไปที่หอสมุดแห่งชาติตอนนั้นก็อ้างโทรไปก็
ผมเป็นนักวิจัยที่จุฬาครับทำวิจัยนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็อยากจะเข้าไปสอบถามข้อมูลทีนี้เข้าไปก็ทีนี้เขาเปิดประตูให้เราแล้วเราก็บางทีเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบแต่ถ้าเราไปด้วยแบบอยากจะไปขายของเนี่ยคนจะเริ่มปิดละเราจะต้องมีชั้นเชิงอย่างนึงนะครับตอนนั้นด้วยความที่เป็นนักวิจัยก็มีประโยชน์ในด้านนี้นะก็คนก็จะอ๋อเป็นด็อกเตอร์เหรอโอเคเข้ามาเลยก็ไปสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็ไปค้นพบว่ามันมีปัญหานี้อยู่นะฮะปัจจุบันเขามีกลุ่มงานอนุรักษ์กระดาษหนังสือเนี่ยซึ่งแบบมีหนังสือเป็นแสนเล่มเลยของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6อะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็เสื่อมสภาพวิธีการก็คือหนังสือเล่มหนึ่งเอาออกมาแยกเป็นแผ่นนะครับจริงวิธีการคล้ายผมเลยเขาก็รู้ว่ามันเป็นกรดเขาก็ไปแช่ในน้ำยาขั้นที่3เนี่ยแต่น้ำยาเขาเป็นน้ำนะก็มีสารลดความเป็นกรดที่ละลายในน้ำแล้วก็ทีนี้ก่อนที่จะแช่ทำไงน้ำเดี๋ยวมันทำให้หมึกหลุดก็ต้องหากาวมาป้ายอะไรเงี้ยแล้วก็พอโดนน้ำแล้วเป็นไงฮะต้องทิ้งให้แห้งนานแล้วก็กระดาษโดนน้ำก็เป็นคลื่นใช่ไหมทำไงก็ต้องมาใช้เครื่องบีบอัดทิ้งไว้นะฮะสุดท้ายก็มาเข้าเล่มนะเล่มหนึ่งเขาใช้เวลา2อาทิตย์นะแล้วมีอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มรออยู่นะครับก็เราก็ค้นพบแล้วว่าอ๋อก็มีปัญหากันจริงๆเพราะว่าสิ่งที่บ่งบอกเลยก็มีปัญหาก็คือเขามีการหาโซลูชันใช้โซลูชันบางอย่างอยู่นะครับก็เริ่มมีความหวังก็ไปสัมภาษณ์อีกหลายที่เลยนะที่จุฬาใกล้ๆหอสมุดจุฬานะครับห้องหนังสือหายากนะครับทีนี้เนี่ยพอไปสัมภาษณ์เริ่มอย่างเช่นที่จุฬาเนี่ยจะต่างจากที่อื่นเราก็จะได้เข้าใจธรรมชาติลูกค้าแต่ละที่จุฬาไม่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับก็ใช้วิธีใส่ถุงซิปล็อกนะฮะหรือว่าเปิดแอร์ให้หนังสืออะไรเงี้ยให้มันเย็นๆนะฮะก็เลยคิดว่าอ่ะขั้นต่อไปเนี่ยผมก็บอกอ๋อผมมีองค์ความรู้นู่นนี่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าขอนัดมาใหม่ก็คิดว่าอ่ะทีนี้มันต้องมีของอะไรไปโชว์เขาละนะครับก็เริ่มทำโปรโตไทป์เนี่ยย้อนกลับมาละวันนั้นก็ไม่รู้ทำไงก็จากขวดน้ำยาเล็กๆก็ซื้อนู่นนี่นั่นมาผสมแล้วเป็นขวดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปโชว์ให้เขาดูแล้วกันนะฮะก็ไปสาธิตให้เขาดูนะฮะที่ต่างๆก็กลับไปที่หอสมุดแห่งชาติก็ไปนะฮะไปนั่งจุ่มกระดาษจุ่มหนังสือให้เขาดูนะฮะหรือว่าที่ห้องสมุดจุฬาก็ไปนะครับไปหลายที่มากเลยกว่าจะขายของได้เห็นไหมต้องผ่านอะไรมาบ้างก็ไปกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะฮะก็ทดสอบนะฮะกลับมาปรับนู่นนี่นั่นรับฟีดแบคนะฮะดูท่าทีลูกค้าว่ายังไงครับคือแรกๆเนี่ยผมก็ยังใส่ถุงมืออยู่เลยนะฮะตอนหลังๆเนี่ยก็คือมันก็จะเรียนรู้ว่าเขาก็จะถามว่าอันตรายเหรอทำไมต้องใส่ถุงมืออะไรหลังๆก็ไม่ใส่แล้วนะครับก็ว่ะที่จริงเรากลัวไปเองไม่ใช่เรากลัวมันชินกับการเป็นนักเคมีเนาะทำงานเคมีต้องใส่ถุงมือแต่ที่จริงตัวเนื้อสารเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะฮะก็เริ่มถอดคือมันเรียนรู้จากลูกค้าไปเรื่อยๆทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะทำโปรโตไทป์มาจนไปเจอกับลูกค้าได้รับฟีดแบคนะฮะจะรู้ได้ไงว่ามันดีพอที่จะเป็นโปรดักต์แล้วมีใครอยากทายไหมฮะมันมีอะไรที่มันจะบ่งบอกเราว่าโปรโตไทป์เรามันเหมาะที่จะเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วมีสัญญาณอะไรเอาว่าสัญญาณใครอยากลองตอบไหมครับใกล้เคียงใช่พอจะบอกแบบให้ชัดๆได้อีกไหมนั่นแหละอยากซื้อเขาจะถามว่าอะไรฮะอะไรนะใช้ต่อเนื่องก็ยังไม่ตรงแต่ว่าอยากซื้อเนี่ยเขาจะถามอะไรอย่างเราอยากซื้อของเราถูกต้องเขาก็ถามเลยว่าจนวันหนึ่งก็ไปหลายๆที่ไปสาธิตให้เขาดูจนเขาก็โอ้ดีกระดาษมันดูแข็งแรงขึ้นนะทั้งที่เราแบบเราทำที่แบบมันก็เฉยๆแต่บางทีคนคิดไปเองเหมือนกันซึ่งเราจะไม่รู้จนกว่าเราต้องลงสนามไปอ๋อแล้วเขาบอกอุ้ยกระดาษมันสะอาดขึ้นนะไปบางที่เฮ้ยมันมีฟังก์ชันนี้ด้วยเหรอวะคือแบบเราก็ไม่รู้มาก่อนนอกจากเราทดสอบในแลบอะไรเงี้ยฮะจนเขาถามเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเราไม่ได้คิดเลยตอนนั้นคือไม่ได้คิดถึงธุรกิจแค่เราไปเรียนรู้จากลูกค้าหรือคนที่จะใช้งานก่อนนะครับก็ถามว่าแล้วเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอเวลากลับไปคิดนิดนึงนะฮะพอดีไม่ได้เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเสนอมานะฮะทีนี้เนี่ย
ชาเลนจ์ถัดไปพอคนถามราคาละเออจะตั้งราคาเท่าไหร่ใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้ผลิตภัณฑ์เนี้ยซึ่งมันจะต่างจากอันที่สองที่จะเล่าก็คือมันไม่มีในท้องตลาดเลยไม่มีคนเปรียบเทียบมันเป็นของใหม่มากนะเราจะตั้งราคายังไงดีที่จะไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปถ้าแพงเกินไปคนก็หนี say goodbye แต่ถ้าถูกเกินไปเราก็เสียโอกาสที่จะทำกำไรใช่ไหมฮะมันต้องหาให้เจอนะก็เลยมานั่งวิธีง่ายที่สุดจะหาไงก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนั้นที่จริงเราก็ไม่ได้สนใจหนังสือเก่ามากนะครับแล้วก็ถามคนรอบข้างเออถ้ามีหนังสือเก่าที่บ้านแล้วแบบว่าจะต้องมาชุบเคลือบรักษาสภาพเนี่ยมันจะจ่ายเท่าไหร่ที่คิดว่าโอเคนะตอนนั้นน้ำยาเราทำมา1ลิตรเนี่ยก็ทดสอบโอ้มันใช้จุ่มหนังสือสักได้สัก4เล่มนะฮะหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับก็ตอนนั้นก็นั่งคิดเออถ้า 1,000 บาทล่ะก็คือลิตรหนึ่งก็ 4,000 บาทใช้ได้4เล่มแสดงว่าหนังสือหายากของเราสักอันนึงที่มีคุณค่าเราจ่ายให้มัน 1,000 บาทเพื่อให้มันอยู่ไปได้อีก 10-15 ปีไม่เสื่อมสภาพอะไรเงี้ยพอจ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองถามคนรอบข้างเออมันก็พอได้นะเพราะฉะนั้นเออลิตรละ 4,000 น่าจะเป็นราคาที่ดีก็ไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้ถัดมา 4,000 แล้วต้นทุนเราอะใช่ไหมเราจะขาย 4,000ก็ไปนั่งดูสารเคมีของเราอย่างเช่นน้องจะประกอบอะไรขึ้นมามันก็มีพาร์ตต่างๆเนาะราคาต่างกันไปมันก็มีอยู่3องค์ประกอบ A B C ต้นทุนมันเท่าไหร่ 1,000 บาท5บาทโซเวนต์ของเหลว 4,000 บาทไม่ได้แล้วเกินราคาแล้วนี่ 4,000 5,000 5,000 บาทขายไม่ได้แล้วเออด้วยความที่เราเป็นนักเคมีเนี่ยพอเราออกไปแบบเจอปัญหาเนี่ยมันจะกระตุ้นโดยเฉพาะเราตัดสินใจลาออกจากงานมันไม่มีทางหันหลังกลับแล้วเราก็มันจะมีความครีเอทีฟขึ้นมามันจะมีการหลุดออกจากกรอบบางอย่างได้นะฮะคือเราเป็นนักเคมีเนี่ยซื้อสารเคมีก็คือต้องพรีเมียมต้องเกรดสูงนะฮะอย่างเช่นนี้นะก็คือไอ้ตัว 4,000 บาทเนี่ยปกติก็ซื้อแบบขวดจากใหญ่ก็มันจะมีแบบนี้ที่แบบถูกๆกว่านี้ไหมก็นั่งไปเซิร์ชอาลีบาบาปรากฏว่าไปเจอนะฮะ industrial grade นะฮะก็อาจจะไม่สะอาดมากแต่ว่าก็ต้องเอามาทดสอบดูมันใช้ได้ไหมเขาบอก 97% อะไรเงี้ยซึ่งอย่างเรานี้ซื้อ 99% เงี้ยนะมันก็น่าจะมีฟังก์ชันที่ใช้ได้อยู่ปรากฏว่าก็ต้องสั่งมาเป็นถังเงี้ยเลยวันนี้ยังมีอยู่ที่บ้านเลยอยู่ 2-3 ถังไม่รู้ไฟไหม้เมื่อไหร่ก็จาก 4,000 บาทต่อลิตรนะคือสั่งมาถังนึงเป็นแสนนะก็เหลือ400บาททีนี้เริ่มได้ละจะขาย 4,000 ต้นทุนสักประมาณ 1,400 บาทแต่นี่แค่ขั้นต้นนะพอทำธุรกิจจริงๆเนี่ยมันจะต้องเผื่อต้นทุนการตลาดการพัฒนาธุรกิจหาลูกค้าด้วยนะฮะแต่ว่าเอานี้ให้รอดก่อนแล้วก็ไอ้คอสมันต่ำที่สุดก่อนเออเริ่มมีโอกาสขายได้ละก็ commercialize นะครับก็ส่งใบเสนอราคาเลยตั้งบริษัทขึ้นมาตอนนั้นเลยนะฮะส่งไปเสนอราคาให้ห้องสมุดต่างๆนะครับก็เป็นน้ำยาตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการใช้นะก็น้ำยาเทลงไปแล้วก็หนังสือทั้งเล่มนะจุ่มลงไปเลยประมาณสัก10นาที5นาที10นาทีมันก็จะซึมเข้าไปทั่วด้วยความที่มันไม่ใช่น้ำนะฮะก็มาตากให้แห้งด้วยความที่มันไม่ใช่น้ำเนี่ยแห้งเร็วมากประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะก็มีเพจ Facebook ด้วยนะฟังก์ชันหนึ่งของมันก็คือกันน้ำได้ซึ่งเราค้นพบก็คือนี่น้ำแดงราดก็ยังสามารถแบบเอาน้ำล้างเช็ดออกได้นะคือเวลาเราไปสาธิตเนี่ยคนก็จะว้าวกันแบบพอถึงแบบอยากซื้ออะไรเงี้ยก็ขายให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆห้องสมุดที่จุฬาที่มสว.นะครับอันนี้ก็เป็นที่จุฬาเป็นห้องหนังสือหายากที่เขาไปใช้นะเป็นลูกค้าแรกๆของเราก็ซื้อไป 20-30 ลิตรนะครับเป็นหนังสือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับที่จริงตอนนั้นก็ใจสั่นเหมือนกันฮะคือทดสอบแต่แลบหนังสือแบบที่เขาไม่เอาแล้วแต่ว่าพอเป็นหนังสือจริงๆเนี่ยมือสั่นเหมือนกันต้องไปทำแบบหนังสือที่จากเจ้านายสมัยก่อนร.5ร.6เนี่ยฮะแต่ก็นั่นแหละฮะลงสนามจริงมันก็อีกเรื่องนึงต้องไปเผชิญกับลูกค้าเผชิญกับอะไรที่มันไม่ใช่ตอนที่เราพัฒนาอยู่ในห้องแลบนะครับนี่ก็เป็น
ที่จุฬานี่ก็ซื้อมา3ปีติดแล้วทำปีละ100เล่มไปเรื่อยๆนะพอขายได้ที่นึงเขาก็บอกกันต่อนะนี่ก็ไปที่เชียงใหม่มาก็เริ่มซื้อไปละ20 30ลิตรก็ไปเซอร์วิสให้เขาด้วยนะไปเทรนน้องๆให้มาช่วยทำนะครับทีนี้เนี่ยมันก็รู้สึกดีนะว่าเราได้แก้ปัญหาแล้วมันขายของได้ด้วยแต่ในเชิงธุรกิจตลาดมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละห้องสมุดวนเวียนกันซื้อปีละครั้ง2ครั้งใช่ไหมเพราะนั้นมันเงินมันก็แบบไม่ได้พอถ้าเราอยากจะไปไกลกว่านี้ถ้าเราแค่พอใจขายไปให้เขาได้ใช้ประโยชน์มันก็ดีละตอนนั้นคิดว่าถ้ามันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมนะฮะมันสามารถใช้อะไรกับอย่างอื่นได้บ้างมีใครแบบพอจะมีไอเดียไหมคือมันเคลือบกระดาษแล้วใกล้สุดก็คืออันนั้นเป็นลูกค้าแบบห้องสมุดถ้าคนทั่วไปก็ทินชอบวาดรูปศิลปินแล้วก็มีเวอร์ชั่นขายเป็นน้ำยาเคลือบเป็นเคลือบแบบงานศิลปะนะครับก็คือสามารถพ่นเคลือบสีได้ทุกประเภทเลยนะฮะอันนี้ก็ปิดข้างหนึ่งไม่เคลือบอีกข้างหนึ่งเคลือบนะครับนี่เป็นสีไม้สีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันได้หมดนะฮะก็น้ำราดให้ดูเหมือนเดิมนะทำให้คนเห็นภาพแล้วก็สังเกตว่าลูกค้าทำยังไงให้เขาไปบอกเฉยๆมันก็ไม่ได้ว่ารักษาสภาพนู่นนี่นั่น15ปี20ปีบางทีทำให้เห็นภาพก็ทำให้เขาตัดสินใจที่จะซื้อได้เร็วขึ้นนะฮะนี้พอทำขายก็วันดีคืนดีก็มีมาเหมือนกันก็มีงานพอจะเดาไหมฮะอาจารย์ถวันดัชนีนะเขาก็มาที่จุฬาเลยว่าเอ้ยน้องทำไอ้นี่ขายเหรอพ่นเคลือบให้พี่หน่อยสินี่เท่าไหร่ครับพี่ประมาณล้านกว่าบาทผมอันนี้มันผมก็ในใจเริ่มกลัวแล้วแล้วมันก็คนตลาดคนละตลาดกันแล้วนะคือขายแล้วขายคนละ350บาทให้คนศิลปินทั่วไปแต่ว่านี้มันอีกเรื่องนึงนะสิ่งเดียวกันแต่ว่าตลาดอีกเรื่องนึงราคาเป็นล้านที่จริงเราอาจจะชาร์จเขาได้มากกว่านั้นด้วยใช่ไหมค่าความเสี่ยงไปทำประกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้เคลือบนะฮะก็ยังคิดว่ายังไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ก็ลองไปทางอื่นนะไปเคลือบใบลานนี้ไปที่ก็มีคนติดต่อมาไปที่น่านเขาจะมีใบลานเยอะๆก็ไปช่วยที่วัดอนุรักษ์อะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าเป็นกระดาษมันทำมาจากอะไรไฟเบอร์เซลลูโลสเส้นใยพืชใช่ไหมมันก็มีโอกาสไปใช้กับอย่างอื่นได้พวกไม้พวกเส้นใยเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือตลาดที่มันตลาดแมสก็คือแพคเกจจิ้งนะฮะเราก็กำลังพยายามบุกตลาดนี้ก็คือด้วยความที่มันกันน้ำเนี่ยปัจจุบันนี้พวกแก้วกาแฟแก้วอะไรกระดาษเนี่ยมันคนคิดว่ามันรักโลกแต่ที่จริงมันเคลือบด้วยพลาสติกอยู่มันไม่สามารถย่อยสลายได้เร็วแล้วก็รีไซเคิลไม่ได้นะทุกวันนี้เนี่ยคือยุโรปก็เริ่มแบนพวกนี้ละนะครับเช่นที่อังกฤษนี่ก็พวกนี้มันจะเคลือบด้วยพลาสติกอย่างเหมือนขวดน้ำเลย PE PET PLA นะครับอย่างที่อังกฤษเนี่ยก็ใช้กันเยอะมากแล้วก็อย่างในไทยเนี่ยพวกชามชานอ้อยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังต้องใช้สารที่มันช่วยให้กันน้ำอยู่เป็นพวกเขาเรียก PFA เป็นพวกฟลูออรีนนะครับซึ่งที่จริงเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะตอนนี้ฝั่งยุโรปเขารู้แล้วว่ามันก่อมะเร็งได้นะเขาก็จะแบนของที่ส่งจากไทยละอันนี้ถ้าใครกินก็ระวังนะฮะโดนร้อนๆเนี่ยไอ้พวกชามชานอ้อยเขายังใช้กันอยู่นะนี่วงในเขาก็มาวิ่งหาผมเหมือนกันว่าช่วยเคลือบได้ไหมแบบเพราะว่าเขาถูกแบนไม่ให้ส่งไปยุโรปแล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างศึกษาตลาดอยู่มันก็เป็นจากตลาดนิชนะฮะขายได้แพงๆนี้ลงมาเป็นไงแมสราคาต้องถูกต้องได้ก็เป็นชาเลนจ์แต่ว่าถ้าเราทำได้มันก็ไปต่อได้นี่ก็ทดสอบกับบริษัทเยอะแยะไปหมดนะฮะเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทีนี้หลายน้องๆอาจจะมีข้อสงสัยแล้วที่ทำกิจกรรมพวกนี้เนี่ยเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมที่จริงปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่คือพี่เป็นยุคแรกๆเลยที่สตาร์ทอัพเริ่มบูมมานะครับแต่ตอนนั้นอายุก็เริ่มเยอะแล้ว30หน่อยๆฮะแต่น้องๆเนี่ยเป็นยุคที่มีโอกาสอยู่เยอะมากนะครับถ้าไม่มีตังก็สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ที่เขาให้ฟรีๆเลยที่จริงนี้เริ่มมาจากโครงการนี้ที่เคยไปร่วมนะของจุฬาชื่อ Sprint นะครับลองเซิร์ชดูได้นะครับก็เป็นโครงการ Deep Tech คือไม่ต้องไปแข่งกับพวกดิจิตอลพวกอะไรมากก็คือพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องจักร
อุปกรณ์อะไรนะฮะก็สามารถไปนำเสนอเชิงธุรกิจได้นี่ก็ไปนำเสนอเรื่องหนังสือด้วยตั้งแต่แรกนะฮะก็ได้เงินมานะฮะเขาร่วมโครงการยังไม่เท่าไหร่ได้มาละ 50,000 ได้อีกละ 50,000 เขาก็ให้มาฟรีๆแล้วก็เอาเงินไปซื้อสารเคมีที่แบบแสดงให้ดูว่าทำไมถึงทำขึ้นมาได้ก็ไม่ได้มีเงินตัวเองเท่าไหร่แต่พวกนี้เขาก็มีแหล่งเงินให้ทีนี้พอเราทำไปปุ๊บมันก็มีพวกโครงการสตาร์ทอัพคอมเพทิชันของเด็กๆนี่ระดับของที่ไทยนะฮะ SCG บางกอก Business Challenge ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะอันนี้เราก็ไปแข่งเมื่อปี2020นะครับก็จะให้เฉพาะเด็กไปแข่งนะครับก็แข่งกันเองนะฮะไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้นะก็ได้เงินมาอีก 150,000 อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ให้เห็นว่ามันมีแหล่งเงินอีกเยอะมากนะฮะคือเริ่มทำไปแล้วเนี่ยมีเงินมันก็พร้อมจะไปแบบระดับใหญ่ขึ้นได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ไปแข่งระดับอินเตอร์นะครับได้มา 200,000 หรือว่าอันนี้อีกรายการหนึ่ง Tech Panther ก็เป็นรายการที่ดีนะฮะก็แข่งกันใน Southeast Asia นะครับบางทีไม่จำเป็นต้องขายของได้แค่มีแบบไอเดียหรือลองในแลบเบื้องต้นมีการคุยกับลูกค้าว่าเออเขาสนใจอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็ดีก็ได้เงินมาต่อยอดนี้ได้มา 70,000 แล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐแบบจริงจังเลยอันนี้ก็ที่1ก็คือเทรดฟันนะฮะของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นี่ก็ให้เฉพาะเด็กๆด้วยนะที่ตั้งบริษัทนะครับอย่างเขาให้มากสุดเนี่ย1.5 ล้านนะครับตอนนี้ก็ยังทำโครงการนี้อยู่ใช้เงินไปละเกือบ1.5 ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ต่างประเทศก็มีนะฮะอย่างเช่นถ้าเราแต่มันจะมีโครงการที่มันแบบตามกลุ่มธุรกิจอย่างนี้เออเราทำเกี่ยวกับเคลือบกระดาษบรรจุภัณฑ์ยังขายไม่ได้เลยนะแต่เราก็ไปเข้าร่วมอะไรที่มันเกี่ยวกับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี้ยโครงการต่างประเทศอันนี้ชื่อว่า Incubation Network ก็ได้เงินมา 700,000 เฉยๆเลยก็มีสปอนเซอร์อย่างเช่นคนนี้เนี่ยเขาก็มาเยี่ยมที่จุฬาเหมือนกันเขาเป็นคนให้เงินนะฮะเป็นเจ้าของนี่ Pandora ถ้าใครรู้จักเครื่องประดับ Pandora นี่เป็นคนเดนมาร์กนะเขาก็มีตังค์เขาก็มาให้โครงการที่แก้ไขสิ่งแวดล้อมนะที่จริงก็จบส่วนแรกแล้วได้เห็นแล้วว่าเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมาจากไม่ได้แบบมีความต้องการที่จะขายของจ๋าขนาดนั้นใช่ไหมแค่แบบลองที่จะแบบแก้ปัญหาอะไรบางอย่างดูนะฮะก็สรุปก็คือ key point ก็เป็นตัวอย่างธุรกิจนึงจากการองค์ความรู้ที่เราเรียนมาทางเคมีแล้วก็ได้เห็นว่า prototype เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าน้องๆจะทำธุรกิจแล้วก็ไม่จำเป็นต้อง perfectแต่สิ่งสำคัญเลยคือออกไปคุยกับคนที่จะใช้นะฮะให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มันก็มี funding support อยู่เยอะเหมือนกันนะครับถ้าน้องๆ อยากจะเริ่มทำแต่ว่าไม่มีเงินนะฮะจบไปละ2เรื่องนะฮะเรื่องสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ประชาสัมพันธ์ไปนะฮะแต่ว่าอยากปูมาก่อนว่าทำอะไรมาบ้างมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บขึ้นมาแล้วทำไอ้นี่เลยอะไรเงี้ยมันมีแบบการสั่งสมประสบการณ์ความรู้นะฮะก็คือแล้วก็มาผสมกับความต้องการตัวเองไอ้เรื่องหนังสือไม่สนใจละแค่จับพัดจับผูได้ทำนะแต่นี่เริ่มแบบเอาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเส้นใยเกี่ยวกับเคมีวัสดุมาทำเป็นแคทบิสเนสนะครับมาควิซก่อนแล้วกันนะอะไรคือมันสำปะหลังครับใครว่าหนึ่งมีไหมยกมือขึ้นมีไหมอีกหนึ่งมีอยู่สัก3คนนะฮะหมายเลข2มีไหมฮะหมายเลข2โอ้มีคนหนึ่งหมายเลข3ครับพอสิ6-7คนหมายเลข4ครับโอเคที่เหลือไม่ยกนี่ยังไงฮะอาจจะยากเกินเฮ้ยแอบได้ยินเสียงบางอย่างอันนี้จะยากไปดูข้างล่างบ้างหนึ่งใครว่าหนึ่งบ้างใครว่าสองใครว่าสามไหมครับหรือยังพอมีบ้างนะใครว่าสี่อย่าเสียชื่อเด็กเกษตรกำแพงแสนนะเมื่อกี้แอบได้ยินเหมือนกันน่าจะมีคนที่บ้านทำไร่มันป่ะคำตอบก็คือไม่มีอะไรเลยฮะที่เป็นมันสำปะหลังเด็กกำแพงแสนน่าจะเหมือนได้ยินมาเหมือนแจ้งว่าแถวนี้มีลองปลูกกันบ้างใช่ไหมมีมันฝรั่งอันนี้อะไรอ้อยใช่ไหมเผือกทาโร่คือเผือกแล้วก็บานาน่าคือกล้วยใช่ไหมก็สำหรับพี่ก็ไม่เคยเห็นมันสำปะหลังมาก่อนเหมือนกันคือไม่ใช่เรื่อง
แปลกถ้าเราจะไม่รู้จักอะไรนะนี่คือหน้าตามันสำปะหลังใช่ไหมก็จะเป็นหัวแหลมๆอย่างนี้ใช่ไหมใบเป็นแฉกๆนะครับก็ไม่รู้จักมันมาก่อนจนวันนี้ต้อง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะต้องมาคุกคีกับมันแล้วก็อยู่กับมันไปก็3อย่างนี้ฮะคาซาว่าแคทบิสเนสแล้วก็คาซาว่าแคทเคมิสตรีมันสัมปะหลังความรู้เคมีแมวสุดท้ายมันเกิดเป็นธุรกิจสร้างเงินได้ยังไงจะเล่าแบบ5สเต็ปนะฮะไอเดียแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับพอจะเดาได้ไหมเลี้ยงแมวนะเก่งมากนะครับก็เป็นทาสแมวคนนึงมีใครเลี้ยงแมวบ้างไหมในนี้มีใช่ไหมก็ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมวอยู่เนาะพี่ก็เลี้ยงแมวมาเป็น20ปีแล้วตั้งแต่แมวแบบจรจัดแมวบ้านอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็เลี้ยงแมวเปอร์เซียอยู่ 3-4 ตัวที่บ้านเราก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมวใช่ไหมพวกอาหารแมวแล้วก็ที่สำคัญถ้าเลี้ยงแมวในบ้านก็ทรายแมวห้องน้ำแมวนั่นเองนะครับก็ใช้ทรายแมวมาเป็น10ปีนะซื้อใช้แบบไปตามเพ็ทช็อปนะครับไปตามห้างสรรพสินค้าก็ซื้อมาใช้ลองหลายๆแบบนะมันแบบทรายแมวอะไรบ้างฮะใช้ทรายแมวกันไหมมีใครใช้ไหมมีอยู่บ้างเนาะก็เป็นพวกไม้สนนะฮะพวกทรายภูเขาไฟเต้าหู้นะครับเราใช้ไปเป็น10ปีแต่ว่าอันนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เลยก็คือสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันผลิตมาจากมันผลิตที่ไหนนะฮะก็พลิกดูหลังถุงนะฮะทุกถุงที่ซื้อมาเลยนะครับคนพบว่าเกือบ 100% นำเข้าจากต่างประเทศอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ เลยนะฮะคือไม่ได้แบบคิดถึงธุรกิจก่อนเลยแค่มีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างว่าทำไมทรายแมวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไงดูโง่มากเลยให้แมวมาลองฉี่แล้วถุงนึงก็ 2-300 บาทนะครับสุดท้ายเราก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราต้องนำเข้าอ่ะต่างประเทศเขามีไม้สนมีเต้าหู้ของเรานี่วัตถุดิบการเกษตรเยอะมากใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรมาก่อนด้วยครอบครัวไม่ได้คุกกี้แต่ว่าก็มีความรู้ว่ามันแบบมันมีอะไรอยู่เยอะในไทยที่น่าจะมาทำได้ก็เลยเป็นคำถามแรกเลยทำไมเราถึงไม่สามารถผลิตทรายแมวได้ในประเทศไทยโดยใช้วัตถุดิบการเกษตรนะทำไมต้องปล่อยให้เขาส่งมาขายเอาเงินดูดเงินจากเราไปเรื่อยๆนะก็เลยหาข้อมูลต่อนะครับว่าเออแล้วถ้าเชิงธุรกิจล่ะมันน่าสนใจไหมก็ใช้ความรู้จากมิตรผลก็ลองเซิร์ชดูเซิร์ชข้อมูลตลาดอะไรไปก็ไปเจอข่าวนึงฮะอย่างเช่นนี้ข่าวของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขาก็บอกว่าอยากให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยส่งออกทรายแมวไปรัสเซียนะเป็นตลาดที่ใหญ่มากทรายแมวนี่ 6,000 8,000 ล้านบาทต่อปีนะแค่ทรายแมวเฉยๆนะครับก็คือมันเราอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นประเทศที่เลี้ยงแมวเหมือนกับที่อื่นๆก็คือเราไม่ได้เห็นโลกข้างนอกเราเข้าใจว่าเอ้ยไม่มีใครสนใจหรอกเราเซิร์ชข้อมูลโอ้พวกยุโรปอากาศหนาวเขาก็จะอยู่ในตึกสัดส่วนมากก็มีแมวอยู่ด้วยนะครับแต่ไทยเราก็ร้อนตลอดเวลาใช่ไหมก็โดยที่ปัจจัยที่ทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงมันใหญ่แล้วก็มันกำลังโตขึ้นด้วยนะก็คือเขาเรียกมีคำหนึ่งเรียกว่า pet humanization ก็คือเพทจะเริ่มกลายเป็น human ละคือสังคมเราแต่งงานกันน้อยลงนะฮะ aging society ใช่ไหมก็ต้องหาเพื่อนนะฮะก็เลยเปย์ให้กับน้องแมวน้องหมาของเรานะฮะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดมันโตนะฮะก็มีไอเดียมีแรงบันดาลใจละเริ่มมาดูความเป็นไปได้เชิงอะไรบ้างเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจอันเนี้ยที่จริงเป็นคีย์สำคัญเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างตอนที่ทำธุรกิจแรกเนี่ยก็เชิงเทคนิคอย่างเดียวเลยเชิงธุรกิจไม่สนแต่ว่าอันนี้มีการเอาเชิงธุรกิจมาจับแล้วนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะต่างกันแล้วสุดท้ายมันนำไปสู่การโตของธุรกิจที่มันต่างกันนะครับมาดูก่อนว่าเชิงเทคนิคถ้าเราจะเอาวัตถุดิบการเกษตรไทยมาทำเป็นทรายแมวมันจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหมมันต้องทำยังไงใครไม่เผื่อใครไม่รู้จักทรายแมวนะฮะทรายแมวมันก็คือวัสดุรองรับการขับถ่ายของแมวนี่ก็แสดงการใช้งานนะก็เป็น DNA ของแมวเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องขุดแล้วก็
ขี้หรือฉี่แล้วก็กลบนะฮะโดยที่พ่อแมวแม่แมวไม่ต้องสอนเลยเป็นแมวกำพร้าก็ทำได้เพราะว่าสัญชาตญาณคือเขาไม่ต้องการให้ศัตรูตามเจอจะไม่เหมือนสุนัขเนี่ยเลียล่าแสดงอาณาบริเวณนะอันนี้มันเลยเป็นจุดกำเนิดของทรายแมวเลยนะเดี๋ยวให้เวลาน้องแป๊บหนึ่งกินน้ำรอกันทีนี้เขาทำเสร็จทำธุระเสร็จเขาก็จะดมดมโอ้กลิ่นวันนี้แรงจังก็กบกบกบหน่อยแล้วก็จะดมว่าอันนี้ก็เกิดจากการคุกคีกับแมวมาเป็น10-20ปีตั้งแต่ที่บ้านสังเกตเอ้ยมันไปฉี่ในสนามหญ้ามันทำอะไรของมันวะอะไรเงี้ยคือแบบก็เห็นมาเรื่อยๆนะอันนี้เจ้านายนะครับน้องแมวพอทำกิจกรรมเสร็จโอเคกินดีแล้วไปดีกว่าทาสอย่างเราทำไงฮะตกเย็นกลับมาก็ไม่ต้องมานั่งควานตักไปทิ้งนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้งานผลิตภัณฑ์ทรายแมวเลยมีแค่นี้เลยตักไปทิ้งแล้วส่วนที่เหลือเราก็ใช้ต่อได้นะครับทีนี้มาดูเกร็ดความรู้หน่อยๆนะประวัติศาสตร์ทรายแมวมันมีมา 50-60 ปีแล้วนะครับเรื่องราวมันเกิดจากมิสเตอร์เอ็ดนะที่อเมริกาที่จริงเขาไม่ได้เลี้ยงแมวนะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะฮะปูนทรายต่างๆนะฮะวันดีคืนดีเนี่ยมีป้าข้างบ้านเลี้ยงแมวแล้วก็เริ่มเอาแมวเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำที่ขับถ่ายให้แมวเอาทรายเอาอะไรมาใช้ปรากฏว่าไม่ค่อยเวิร์กก็เลยเห็นมิสเตอร์เอ็ดมีวัสดุอยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยไปถามว่ามีอะไรที่มันจะดูดซับการขับถ่ายของแมวได้ไหมนะครับถ้าดูดของเหลวได้ดีก็มีตัวนึงก็คือเบนโทไนท์เครนะครับก็ไปให้คุณป้าลองใช้ปรากฏว่าเวิร์กแล้วก็มิสเตอร์เอ็ดก็เห็นโอกาสว่าเอ้ยน่าจะทำขายคนอื่นได้ด้วยก็เลยตั้งเป็นทรายแมวยี่ห้อคิตตี้ลิตเทอร์นะฮะตอนที่เขาแก่แล้วด้วยนะเป็นทรายแมวอันแรกของโลกเลยทำจากเบนโทไนท์นะครับก็โดยที่ยังไงมิสเตอร์เอ็ดก็ไม่ได้เลี้ยงแมวมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นได้หลายทางนะการจะไปเห็นโอกาสแต่ว่ามันก็อันนี้เขาโชคดีป้าข้างบ้านเลี้ยงแมวพอดีไม่ต้องวิ่งออกไปหาเลยครับทีนี้เนี่ยเชิงเทคนิคถ้าเราจะทำทรายแมวมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีคนอยากทำเยอะเลยถามผมมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องลิสต์ออกมาก่อนว่าฟังก์ชันคืออะไรส่วนใหญ่คนคิดว่าแค่เอามาอัดเม็ดก็ได้แล้วใช่ไหมแต่มันมีฟังก์ชันบางอย่างอยู่ที่ต้องทำให้ได้ก็คือดูดซับของเหลวก็น่าจะได้นะถ้าจะเอาวัตถุดิบการเกษตรใช่ไหมลงชักโครกยุคนี้เทรนด์ปัจจุบันคนอยู่ในคอนโดเขาจะถามเลยว่าลงชักโครกได้ไหมอย่างของมิสเตอร์เอ็ดเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วลงชักโครกแล้วตันนะฮะคือเทรนด์ก็คือคนอยู่ในคอนโดขี้เกียจทิ้งขยะเขาก็ตักลงชักโครกกดให้มันย่อยสลายได้นะครับมีฝุ่นน้อยมีความปลอดภัยต่อแมวและคนแล้วก็เก็บกลิ่นได้ดีนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันคือนั่งพิจารณาดูมีจับตัวเป็นก้อนด้วยนะตอนนั้นก็ด้วยความที่เป็นผู้ใช้ด้วยนะใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วคิดว่าถ้าเราจะทำทรายแมวไหนมันดูแบบยากที่สุดก็ดูแล้วเอ้ยไม่น่ายากไอ้พวกที่เหลือทำจากพืชแต่ว่ามีอันนึงที่คือมันเป็นสิ่งที่ต่อหน้าต่อตาเราเลยเวลาผู้ใช้ว่ามันต้องจับตัวเป็นก้อนได้ดีไม่นั้นตักแล้วมันไม่เป็นก้อนเนี่ยแตกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกระจายอยู่ในกระบะต่อแล้วก็หมักหมมเหม็นเราต้องการให้มันจับตัวเป็นก้อนได้ดีนะครับเลยคิดว่าถ้าเราจะใช้วัตถุดิบการเกษตรเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวนำเลยว่าเราต้องทำให้ได้ก่อนเพื่อนไม่นั้นก็ขายไม่ได้คือแม้แต่ตัวเราเองไม่พอใจเราคนอื่นก็คงไม่ซื้อนะในแง่ผู้ใช้นะครับก็เลยมาดูว่าอะไรถ้ามันโดนฉี่แมวโดนน้ำเนี่ยแล้วมันจะเหนียวจับตัวเป็นก้อนได้นะดูวัตถุดิบการเกษตรไทยโอ้โหมีอะไรแกรบชานอ้อยสังกะโพดอย่างเงี้ยนะฮะมีเริ่มมีความรู้เคมีนะฮะก็รู้ว่าพวกนี้มันทำมาจากเซลลูโลสนะครับเซลลูโลสเนี่ยโครงสร้างมันก็เป็นต่อๆกันอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันจะมีความพิเศษบางอย่างก็คือโครงสร้างมันเนี่ยทำเอื้อให้มันเกิดการแพ็กตัวกันแน่นมันจะเกิดเขาเรียกไฮโดรเจนบอนในระหว่างสายโซ่มันเลยแบบเราลาดน้ำไปมันก็ไม่กระดิกมันก็คงตัวของมันได้ใช่ไหมคือพวกเนี้ยถ้ามาใช้เป็นทรายแมวก็ไม่น่าเวิร์กน้ำไม่น่าเข้าไปซึมซับได้นะครับไม่น่าแทรกเข้าไปในระหว่าง
สายโซ่โมเลกุลของมันนะเพราะมีไฮโดรเจนบอนด์แบบยึดอยู่นะครับก็คิดต่อแล้วอะไรที่มันโดนน้ำแล้วน่าจะเหนียวก็คอมมอนเซนส์เลยว่าน่าจะเป็นพวกแป้งอ่ะเพราะว่าเวลาทำอาหารแล้วก็เห็นอยู่เนาะต้มๆ มันก็เหนียวอะไรเงี้ยนั้นในไทยมันก็เคยได้ยินเรื่องแป้งมันสำปะหลังเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นหน้ามันสำปะหลังด้วยนะครับก็ไปดูแป้งเนี่ยที่จริงมันคล้ายกับเซลลูโลสมากมันก็เป็นกลูโคสต่อกันแต่ว่าพันธะบางตัวมันไม่เหมือนกันมันเลยลักษณะเรียงสายโซ่มันก็คือไม่เกิดไฮโดรเจนบอนด์มันมีโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าไปมันเลยแป้งมันเลยโดนมันเลยพองมันเลยต้มได้แต่เราเอาแบบใบไม้มาต้มเนี่ยไม่กระดิกใช่ไหมแต่แป้งเนี่ยต้มแล้วมันเหนียวได้นะครับเชิงเทคนิคคิดว่าพอได้นะแป้งมันแล้วเชิงเศรษฐศาสตร์นะเชิงอีโคโนมิกซึ่งส่วนใหญ่คนจะมองข้ามอ่ะโอเคได้แล้วนั่งทำไปเลยอ่ะพัฒนาจนได้ปรากฏว่าบางทีแพงเกินไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเราจะทำของขายต้องมาดูว่าเราจะขายประมาณเราจะขายราคาเท่าไหร่ใช่ไหมนี่จะต่างจากกรณีแรกซึ่งไม่มีจุดเปรียบเทียบอันนี้โอ้โหมันง่ายตรงที่เราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากราคามันอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่ายากก็คือโอ้โหแม่งมีเต็มไปหมดเลยจะไปแข่งกับยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ลิสต์มาดูก่อนพวกเบนโทไนท์ที่มิสเตอร์เอสทำมานะกิโลแล้วเท่าไหร่40บาทก็มานั่งคำนวณเลยอ๋อหนักกิโลขายเท่าไหร่วะคำนวณออกมา30 40บาทต่อกิโลถ้าเป็นพวกทำจากพืชเป็นเทรนด์ปัจจุบันก็คือ80ถึง100บาทนะครับพวกนี้เนี่ยมันยังราคาแพงอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากใช้วัตถุดิบการเกษตรไทยเราจะแข่งกับใครอ่ะใช่มั้ยก็ต้องแข่งกับพวกเดียวกันนะฮะทำจากพืชเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าทำมายังไงยังไงเนี่ยก็ขายเกินราคานี้ไม่ได้หรอกไม่นั้นใครจะไปซื้ออะไรเงี้ยนอกจากมันมีฟังก์ชันที่มันต่างจากคนอื่นที่เราพิสูจน์ได้นะครับเราถึงอาจจะขายแพงกว่าได้แต่ว่าคิดว่าเราทำมาแล้วจะขายได้สัก80 100บาทต่อกิโลนะฮะอันนั้นราคาขายทีนี้ต้นทางแหละต้นทุนวัตถุดิบเรามันสัมปะหลังเท่าไหร่ก็ไปเซิร์ชไปสืบดูก็เจอราคาว่า5บาทต่อกิโลนะไอตัวหัวมันปัจจุบันก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยนะทีนี้เนี่ยจาก5บาทเป็น80บาทต่อกิโลน่าสนใจมันมีช่องว่างค่อนข้างเยอะมันจะมีเรื่องของการแปรรูปต้นทุนการวัตถุดิบมาแล้วแปรรูปการตลาดธุรกิจถ้าสักเพิ่มไปอีก 20-30 บาทเป็นต้นทุนระหว่างทางมันก็รวมแล้วต้นทุนสัก 25-30 ไปขาย80ยังมีกำไรอยู่เยอะคือมันมีโอกาสเชิงธุรกิจที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของมาร์เก็ตล่ะในตลาดมันใช้กันเยอะไหมก็พบว่าในทั่วโลกเนี่ยตลาดทรายแมวประมาณ 280,000 ล้านเยอะมากนะในไทยนี่ประมาณสัก700ถึง800ล้านบาทแล้วกำลังโตขึ้นนะครับที่มันขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยที่ตลาดที่น่าสนใจอย่างเช่นนี่ก็จะมีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้ามีข้อมูลวิเคราะห์อะไรที่ดีเยอะนะฮะใครอยากทำธุรกิจส่งออกนะครับอย่างเช่นที่เยอรมันเนี่ยมูลค่าตลาดทรายแมวเป็นหมื่นล้านนะแค่ทรายแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวอยู่เยอะมากนี้ในตลาดแล้วสัดส่วนของไอ้พวกที่มันมีอยู่ที่มันแข่งกันอยู่เป็นไงเบนโทไนท์มีเยอะสุดอยู่แล้วมันมาก่อน 70% ตอนนี้มันน้อยลงแล้วคนไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ว่าข้อดีมันก็คือถูกคนยังใช้กันเยอะนะครับเหมาะกับน้องๆไม่ค่อยมีตังค์นะฮะเพราะแรกๆพี่ก็ใช้พวกนี้เหมือนกันพอเริ่มมีตังค์ก็จะใช้อะไรที่มันดูปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เบนโทไนท์เนี่ยมันมีพวกแร่หินซิลิก้าปนมานะครับทีนี้เวลาแมวเขาลงไปใช้เนี่ยจะติดตามขนเขาก็ชอบเลียทำความสะอาดมันก็เข้าไปในร่างกายหรือว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นมาก็สูดเข้าไปพวกนี้มันก็ฝังอยู่เป็นโรคไตบ้างโรคปอดบ้างนะฮะก็เลยคนเริ่มไม่ค่อยนิยมนะครับพวกซิลิก้าก็มีคนใช้เหมือนพวกสารดูดความชื้นนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นแบบที่ปล่อยแมวฉี่ไปเลยแล้วก็พอมันทั่วแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วตากแดดนี่เป็นวิธีใช้ของประเภทนี้แต่ว่าเทรนตอนนี้คนขี้เกียจมากคืออยากตักทิ้งเลยก็เลยไม่ค่อยนิยมละแล้วก็มีซิลิก้าเหมือนเดิมพวกออร์แกนิกเลยมานะฮะเป็นเทรนนะฮะอีโคเฟลลี่แล้วก็แต่ว่าข้อเสียมันก็คือราคายังแพงอยู่นะครับเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเชิงเทคนิคแป้งน่าจะพอได้ถ้าอยากให้มันจับเป็นก้อนเป็นทรายแมวเชิงอีโคโนมิก
็น่าสนใจนะเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมันเท่านี้5บาทเราจะขาย80ถึง100บาทระหว่างทางเราก็รู้แล้วว่าเราไม่น่าสามเราไม่ควรไปใส่อะไรเยอะเพราะเราอยากได้กำไรเยอะๆเราก็ต้องแปรรูปด้วยมันวิธีที่ง่ายและถูกที่สุดนะครับแล้วตลาดเนี่ยถ้าเราแค่แทรกซึมในไทยเนี่ย700 800ล้านบาทเอาแชร์สัก 10% อย่างเงี้ย70 80ล้านก็รวยแล้วนะฮะแต่มันมีโอกาสเมืองนอกอีกก็เลยมันเป็นองค์ประกอบที่ผลักดันให้เราแบบอยากทำมันนะฮะหลอนตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้มาดูทีนี้จะเริ่มทำแล้วนะครับ product development นะครับก็มาดูต่อแป้งเนี่ยแป้งมันเนี่ยโครงสร้างวัสดุมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นขดๆนะครับซึ่งลักษณะมันคือเวลาโดนน้ำนะน้ำเย็นเนี่ยหรือน้ำอุ่นเนี่ยมันเป็นไงฮะมันก็อาจจะแค่ล่องลอยอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบเหนียวเป็นเจลใช่ไหมซึ่งถ้าเราอยากทำให้แป้งมันเหนียวเป็นเจลนี่ก็เริ่มใช้ความรู้เชิงเคมีนะฮะมาต่อยอดนะก็ถ้าเราอยากให้มันเหนียวเนี่ยก็คือต้องไปต้มที่อุณหภูมิ80องศาเหมือนทำอาหารแหละโครงสร้างมันก็คือเม็ดแป้งเนี่ยน้ำมันก็แทรกซึมเข้าไปนะแล้วมันก็ไปทำลายพันธะสุดท้ายมันก็แตกตัวออกล่องลอยอยู่ในน้ำเนี่ยจากขุ่นๆเนี่ยเม็ดแป้งขุ่นๆเป็นขาวๆจุดๆมันก็แตกตัวก็เป็นใสๆเหนียวๆนะครับทีนี้โหน่าสนใจละว่าแป้งน่าจะเหนียวได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันการโดนน้ำแล้วจับตัวเป็นก้อนน่าจะได้เนาะใช่ไหมแต่มันมีปัญหาหนึ่งนะมีใครพอจะเดาได้ไหมถ้าเอาแป้งมันมาทำเป็นทรายแมวเลยให้มันเหนียวจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันได้เลยไหมอะไรฮะอยากตอบไหมก็คือฉี่แมวมันไม่เหนียวมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเราต้องต้มแป้งถึง80องศามันถึงจะเหนียวใช่ไหมถ้าแมวฉี่80องศาคือไงน่าจะใกล้ไปหวานแล้วใช่ไหมก็แต่ไม่ต้องห่วงนะเป็นนักเคมีก็เสาะหาวิธีการนะซึ่งวิธีการมันมีอยู่แล้วนะผมไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกด้วยมันคือ pre-gelatinization หลักการมันง่ายๆเลยก็ทำให้แป้งแตกตัวออกมาแล้วก็ freeze starve มันไว้นะให้มันกลางอย่างนั้นแต่ถ้าแบบช้าเกินไปมันอาจจะหลอมรวมตัวแล้วทีนี้มันมาโดนน้ำมันก็ไม่เหนียวตัวแล้วนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือทำให้มันแตกตัวพีเจลแล้วก็ทำให้แห้งอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเม็ดแป้งนะครับโดนน้ำมาก็แทบไม่กระดิกเข้าไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำให้มันกางออกนะครับจากที่ขดๆอยู่มันก็พร้อมจะจับกับน้ำแล้วก็จับกับตัวอื่นก็เหนียวเป็นแพรไปนะก็ได้เวลาที่จะเราเริ่มทำนะครับทรายแมวละอันนี้ก็สิ่งที่คนคิดนะฮะโดยเฉพาะเป็นนักเคมีว่าก็นั่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแลบอะไรไปแต่ความเป็นจริงนะครับสภาพก็คืออย่างนี้ก็ ตื่นมาแบบเสาร์อาทิตย์ก็ว่าเหมือนจากการทำงานก็ซื้อมาแล้วก็นั่งผสมอะไรเงี้ยนะครับนี่คือความเป็นจริงนะในการทำนะก็นี่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะฮะก็ซื้อเครื่องจักรเล็กๆมาลองนู่นลองนี่นะครับมีเครื่องอัดเม็ดขึ้นรูปเป็นเม็ดดูได้ไหมอะไรเงี้ยครับตากให้แห้งก็คือทำที่บ้านเนี่ยที่รัชโยธินนี่ก็ต้องรีบทำแต่เช้าหน่อยนะถ้าเพราะว่าต้องตากให้แห้งด้วยระหว่างวันไม่นั้นเดี๋ยวกลิ่นเหม็นนะครับจน1ปีผ่านไปก็นั่งเล่นนั่งทำไม่ได้ทำคนเดียวนะมีเพื่อนทำด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเพื่อนคนไหนบ้างฮะก็ลองกับแมวตัวเองนี่แหละว่าลองใช้สิลูกเป็นไงจนพอใจแล้วว่ามันน่าจะทำขายได้แต่มันดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ามันก็เกิดจากองค์ความรู้ทางเคมีที่มันสะสมมาตั้งแต่เรียนปโทปเอกนะครับก็ยิ่งก็อยากจะแนะนำน้องๆว่าถ้าเป็นไปได้ก็เรียนสะสมความรู้ไว้พวกนี้มันไม่ได้ใช้โดยตรงอย่างเดียวบางทีมันใช้โดยอ้อมอย่างนี้ได้นะครับมันทำให้เราต่อยอดไปทางอื่นได้มีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับพร้อมละเริ่มลงทุนทำธุรกิจนะครับนี่ก็จะเล่าที่มาเลยว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากผมเป็นหลักด้วยนะก็คือเกิดจาก3คนเนี่ยฮะผมแล้วก็เพื่อนคนกลางเนี่ยชื่อสันนะก็เ
เป็นนักบินแต่ที่จริงแล้วเขาเรียนเคมีเหมือนผมนี่แหละที่จุฬาตอนนี้หนักกว่าผมเยอะเรียนปตรีจบ 2.01 มั้งปิ่มๆอ่ะแล้วก็คิดว่าไม่อยากเรียนเคมีไม่ชอบเคมีอ่ะไปเป็นนักบินดีกว่าก็ไปไล่สอบเป็นสจ๊วตเป็นนักบินนะส่วนอีกคนนี่ก็อยู่จุฬาเหมือนกันตอนนั้นเขาซิ่วไปหลายที่มากเขาอยู่เกษตรด้วยแต่อยู่ที่น่าจะบางเขนแล้วก็ซิ่วมาจุฬาอยู่เคมีอยู่ธรณีคือเปลี่ยนทุกปีแล้วก็สุดท้ายไปจบอักษรนะคนนี้เรียนอยู่7ปีก็แต่ว่าเป็นพวกชอบเล่นเหมือนกันนะฮะก็เราเนี่ยผมเนี่ยขายไอเดียนี้ให้กับเพื่อนนานแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะชวนมานั่งเล่นกันนั่งทํากันไปสังสรรค์เฮฮาไปจนที่จริงมันพร้อมแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คิดจะทำอะไรต่อก็ดีว่ะอะไรเงี้ยแต่อย่างผมอ่ะก็ไม่ได้มีแรงผลักดันเชิงธุรกิจเยอะนะครับก็ต้องมีอย่างอื่นต้องทำด้วยบริษัทนึงก็ต้องทำงานวิจัยที่จุฬาก็ต้องทำแต่ว่ามันมีจุดที่มันแบบเนี่ยพอเราแบบสร้างโอกาสให้ตัวเองลองทำไปแต่มันจะมีแบบจุดทริกเกอร์บางอย่างซึ่งเราไม่คาดคิดก็คือโควิดยิ่งโควิดทำให้เกิดธุรกิจนี้เลยนะก็คือเพื่อนผมเนี่ยเป็นนักบินแอร์เอเชียเอ็กซ์บินต่างประเทศโควิดมาก็ไม่ได้บินนะภาระก็เยอะใช่ไหมพวกนักบินเงินเดือนเป็น 200,000 แต่ว่าตามมากับภาระก็คือคอนโดรถอะไรพอไม่ได้บินขาดรายได้แล้วก็วันนั้นจำได้เลยก็คือมันบินไปญี่ปุ่นช่วงโควิดพีคๆเลยแล้วก็กัปตันติดโควิดมันเป็นโคไพลอตเงี้ยกลับมาก็ต้องช่วงนั้นคือเขาซีเรียสมากสเตทควอรันทีน2อาทิตย์อยู่ที่พระราม9จำได้เลยมันก็นั่งคิดนั่งอะไรกับตัวเองแล้วก็สุดท้ายมันก็โทรมาหาผมว่าเฮ้ยแม่งทำกันดีกว่าว่ะแล้วมันก็นั่งทำแผนธุรกิจระหว่างทุกควอรันทีนว่าเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราไปกูหาที่ได้แล้วนู่นนี่นั่นอยู่นี่เดี๋ยวเราซื้อนู่นนี่นั่นมาใช้เงินเบ็ดเสร็จนี่ต่ำสุดละล้านหนึ่ง3คนคนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องไล่หาขุดเงินกันมาไปยืมนู่นยืมนี่ก็ได้เงินมาล้านหนึ่ง3คนก็คนละ 3-4 แสนนะครับก็นี่ก็เป็นสภาพโรงงานอยู่ที่หลัก4ก็ไปเจอโกดังหนึ่งว่างๆเขาก็เปิดให้เช่าซึ่งโควิดนี่มันดีมากทุกอย่างแบบถูกหมดนะครับก็จากเพื่อนผมจากต้องขับเครื่องบินเนี่ยตอนนี้ขับอะไรฮะขับเครนแทนก็ต้องทำเองทุกอย่างครับเพื่อนผมก็นั่งถ่ายรูปดีไม่นึกเหมือนกันว่าวันหนึ่งต้องมาเล่าให้ฟังดีที่ถ่ายไว้ก็ทำเองทุกอย่างครับก็ไม่มีเงินจ้างฮะแค่เงินล้านนึงเนี่ยค่าเช่าค่าซื้อถุงซื้อวัตถุดิบซื้อเครื่องจักรก็หมดแล้วฮะก็นั่งซีลกันเองเนี่ยฮะแต่สุดท้ายเนี่ยจริงเงินล้านนึงไม่พอตอนนั้นเราทำไป 3-4 เดือนของเต็มโกดังเลยไม่มีเงินออกไปหาตลาดก็เลยต้องขอเงินนักลงทุนเพิ่มก็ได้มาอีกล้านหนึ่งแต่เสียหุ้นไปแค่ 10% แต่เขาเห็นแล้วมีของแล้วอะอย่างเงี้ยก็เริ่มทำธุรกิจนะครับเราก็ตั้งแบรนด์ทรายแมวของเราว่า High and Seek นะครับมากับสโลแกนเป็นมิตรต่อแมวผู้กบและทาสผู้เก็บนะก็เล่นกับอะไรฮะการใช้งานก็เหมือนเล่นซ่อนหา High and Seek ก็เล่นซ่อนหากับขี้แมวนะครับก็แมวก็จะมาคอยซ่อนสิ่งขับถ่ายแล้วเราเป็นทาสก็มาหานะครับเล่นซ่อนหากันที่จริงพวกนี้ก็นั่งคิดกันได้ตอนแบบดื่มกันนี่แหละนั่งดื่มกันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ออกมานะครับก็มีสมบัติที่จับตัวเป็นก้อนได้เร็วเก็บกลิ่นได้ดีแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะนั้นจะได้ลองก็คือกินได้ครับคือปลอดภัยต่อแมวและคนมากเราเคลมเลยว่ากินได้เป็นจุดที่เราบอกเลยว่าแตกต่างจากที่มีในท้องตลาดนะครับปกติไปบรรยายนี่คือเด็กมาต่อแถวรอกินเลยวันนี้ไม่ได้เอามาอันนี้วิธีการใช้นะก็สมมุติแมวฉี่ประมาณสัก20 cc นะของเรามันจับเป็นตัวเป็นก้อนได้เร็วประมาณ10วินะครับก็นอกจากกระบะทรายแมวทั่วไปละมันจะมีห้องน้ำแมวอัตโนมัติพวกนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะครับมันต้องจับตัวเร็วแล้วก็สมบัติมันก็คือทิ้งลงชักโครกได้นะครับนี่เป็นก้อนมาสวยงามแล้วก็แตกตัวได้ในน้ำเพราะฉะนั้นลงชักโครกไม่อุดตันแน่นอนนะครับนี่ก็สาธิตให้ดูนะครับส่วนสมบัติการดูดซับกลิ่นเนี่ยง่ายๆเลยก็คือทรายแมวเอ้ยฉีดเรามีอะไรก็มีแอมโมเนียใช่ไหมการดูดซับกลิ่นก็คือเราจำลองง่ายๆว่าเอาแอมโมเนียมาลองหยดดูสิแล้วมัน
ระเหยขึ้นมาเยอะแค่ไหนก็บ่งบอกว่าถ้าเลยขึ้นมาเยอะอาจจะเก็บกลิ่นไม่ดีแต่ถ้าน้อยก็คือเก็บกลิ่นดีนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเลยระหว่างเต้าหู้นะครับกับมันสำปะหลังวิธีการง่ายๆก็แอมโมเนียใช้ความเป็นเคมีก็มีความเป็นด่างแล้วก็มีกระดาษลิตมัสวัดความเป็นกรดด่างนะครับทำเองเป็นสีชมพูอ่อนๆเนี่ยก็ทิ้งไว้30วินะฮะแล้วเราก็เปิดออกมาก็เห็นว่าด้านขวาเนี่ยชมพูเข้มก็คือแอมโมเนียระเหยขึ้นมาเยอะเก็บกลิ่นได้ไม่ดีแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ยังโอเคอยู่มันสำปะหลังนะครับก็เป็นสิ่งที่เราค้นพบระหว่างทางเหมือนกันว่ามันเก็บกลิ่นได้ดีกว่าเพื่อนว่ะอะไรเงี้ยส่งทดสอบที่แลบเลยนะครับเทียบกับทุกตัวก็พบว่ามันดีทั้งเราไม่ได้คิดว่ามันจะสำคัญจะทำได้ด้วยก็คือเราทำให้มันจับเป็นก้อนได้ก็เจ๋งมากแล้วตอนนั้นฮะนี่ก็เป็นช่องทางขายแล้วก็ขายตามเพชช็อปนะครับห้างสรรพสินค้านะครับโลตัสก็มีนะฮะบางสาขาแล้วผมไปโลตัสก็จะไปเดินดูนะว่าเหลือเยอะไหมเยอะก็กว้านเลยทนไม่ได้ออนไลน์ครับก็มีขายเพจ Facebook High and Sea Cat Litter ลองไปติดตามกันได้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะแล้วก็ส่งฟรีให้ถึงบ้านไม่ต้องแบกให้เมื่อยนะครับธุรกิจพอมันเริ่มไปได้แล้วก็เริ่มถึงจุดที่มันจะขยายนะครับก็เราก็ได้รับว่าจ้างคือตอนนั้นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อก็จะมีแบรนด์ของเขาชื่อ Dr. Choice เขาก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรายแมวเขามีหลายอย่างแล้วแชมพูอาหารอุปกรณ์ต่างๆแต่ทรายแมวไม่มีในพอร์ตก็เห็นเอ้ยพอดีเลยตอนแรกกะจะเอาทรายเต้าหู้ของจีนแล้วคือเขาก็เลยจ้างเราผลิตแบบ OEM อันนี้ก็จะเป็นคำที่น้องๆก็ถ้าได้ทำธุรกิจก็เป็นเวนึงในการสร้างรายได้ก็คือรับจ้างผลิตไส้ในให้เขาแต่เป็นแบรนด์ของเขาไม่ใช่ไฮแอนด์ซีกซึ่งมันจะต้องมีความต่างจากของเราเขาก็บอกเลยว่าเขาขอแบบกลิ่นเป็นกลิ่นช็อกโกแลตเนี้ยเราก็ต้องใส่กลิ่นช็อกโกแลตให้เขาก็เป็นทรายแมวกลิ่นช็อกโกแลตที่ขายเฉพาะภายในแบรนด์นี้นะครับก็ทีนี้จะให้คนรู้จักไงก็ไม่ได้เรียนธุรกิจก็คอมมอนเซนส์นะว่าก็คุยกันก็มันก็จะมีงานเอ็กซ์โปงานสัตว์เลี้ยงที่ไบเทคบ่อยๆแล้วก็ยอมจ่ายตังค์เข้าไป 5-6 หมื่นไปตั้งบูธอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำโปรโมชั่นขายก็สุดท้ายก็ได้ค่าบูธกลับคืนมาแต่ไม่ได้กำไรแต่คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเราลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรานะครับทีนี้พอเราอยู่ไปทำธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรที่มันเยอะขึ้นในการที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราก็คือทรายแมวเนี่ยปกติเราทำกลิ่นธรรมชาติเพราะเรารู้ว่าแมวเนี่ยไม่ชอบกลิ่นแรงนะฮะเขาจะเซนส์กับกลิ่นได้ดีกว่าคน10กว่าเท่านะครับเขาจะไม่ชอบแต่ว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีลักษณะคือคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคนจ่ายตังก็คือทาสอย่างเราแต่เราไม่ได้ใช้เลยเราได้แค่เปิดมาปุ๊บเทให้มาตักทิ้งอีกนะครับทีนี้คนจ่ายเงินเขาก็บอกมีคอมเมนต์มาบ้างว่ามีกลิ่นอื่นบ้างไหมอยากได้กลิ่นแบบหอมๆแบบของแบบไม้สนของเต้าหู้อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันเป็นความต้องการเพิ่มของลูกค้าแล้วก็ลองดูก็ลองทำกลิ่นเฟรชเบอร์รี่กลิ่นมะลิเข้ามาก็ลองขายดูนะครับแต่เราก็เตือนลูกค้าว่าบางทีแมวอาจจะไม่ชอบนะนะซึ่งมันก็มีบ้างที่แมวไม่ใช้แต่ว่าเราพยายามหาจุดกึ่งกลางว่าเราต้องตอบโจทย์ทั้งคนซื้อแล้วก็คนใช้ด้วยนะก็เลยมีทางเลือกว่ามีกลิ่นเฟรชเบอร์รี่กลิ่นมะลิซึ่งก็ขายค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่งออกไปต่างประเทศบ้างแล้วก็ไปเกาหลีไปเวียดนามไปออสเตรเลียล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งไปมาเลย์นะครับมาเลเซียนี่ก็เป็นโรงงานของเราตั้งแต่วันแรกเลยจากที่ไม่มีอะไรนะครับเด็กอันนี้ก็เป็นเราน้องๆในออฟฟิศนะครับซึ่งส่วนใหญ่น้องของเราเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานทั้งนั้นเลยครับคือเราไม่มีเงินจ้างฮะสมัยนั้นก็โควิดเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ใกล้มหาลัยราชภัฏพระนครอยู่แถวหลัก4เขาก็หาที่ฝึกงานไม่ได้อาจารย์เขาก็จะมาติดต่อเขาก็ดีเลยกำลังหาแรงงานพอดีนะครับก็ได้น้องๆมาช่วยนะครับเป็นน้องๆฝึกงานจากราชภัฏพระนครนี่ก็มีอาจารย์มานิเทศตอนจบด้วยก็ลามไปถึงจุฬาก็มีนะฮะนี่อาจารย์คเนศก็มีเด็กฝึกงานนิสิตจุฬาปี4นะเข้ามาก็อึ้ง
กับความขาวโพลนนะฮะก็โรงงานเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสะอาดขึ้นมีหลังคามีอะไรนี่ก็ปี2022ล่าสุดก็มีเด็กฝึกงานมาอีก2คนนะครับพี่เคมีนะครับแล้วก็นี่ก็โรงงานเราก็มีของสต๊อกอันนี้ก็โหลดขึ้นส่งออกนะครับก็มีคนงานอยู่สักตอนนี้สัก17-18คนแล้วนะครับรวมจากที่แบบเริ่มกันแค่3คนไม่มีเงินจ้างแรงงานนะฮะนี่ก็เป็นโรงงานเมื่อปีที่แล้วก็แน่นอนทำธุรกิจมันก็มีปัญหาที่ไม่คาดคิดเข้ามาเยอะภัยธรรมชาติก็เป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะต้องเตรียมรับมือกับมันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีชาริตี้ด้วยนะใจบุญนี่ต่างหากก็เอาทรายแมวไปบริจาคบ้านแมวกำพร้าทั้งหลายนะครับแต่เบื้องหลังก็คือก็เป็นทรายแมวอาจจะตกสเปคบ้างหรือว่าร้านขายสัตว์ขายอาหารสัตว์เลี้ยงก็ส่งกลับคืนมาบ้างนะฮะแต่เราก็ทำโปรแกรมทำแคมเปญ CSR ลง Facebook นะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทำอยู่เลยพอมันทำไปเนี่ยอย่างที่บอกมันก็ไปทางอื่นได้เราเห็นโอกาสก็คือทรายแมวเราอยากแข่งในตลาดแบบให้มันกินส่วนแบ่งให้เขามากขึ้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เราค้นพบว่ามันยังไม่มีแล้วก็เป็นความต้องการด้วยก็คือวัดสุขภาพแมวได้ไหมใช่ไหมทุกวันนี้เวลาแมวป่วยใช่ไหมก็อาการแย่ๆแล้วก็พาไปหาหมอใช่ไหมครับทีนี้หมอเขาจะตรวจยังไงสัตวแพทย์ก็ถ้าเป็นอย่างคนก็คือไปเอาตัวอย่างฉี่มาตรวจหน่อยแล้วก็ไปฉี่แต่แมวเราบอกมันไม่ได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยไปฉี่มาหน่อยเดี๋ยวหมอตรวจให้มันไม่ทำนะเขาก็จะเอาเข็มมาจิ้มไปที่ท้องแมวดูดฉี่ออกมาแล้วก็หรือว่าสวนปัสสาวะแมวซึ่งแมวมันเจ็บปวดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแมวที่มาด้วยสภาพที่แบบว่าป่วยมากแล้วเนี่ยคือมันใกล้ตายแล้วมันไม่บอกเราแต่แรกไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเริ่มป่วยแล้วพาไปหาหมอหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยทุกวันนี้แมวมันฉี่อยู่แล้วทำไมเราไม่ติดตามสุขภาพแมวโดยการแบบดูจากฉี่บนทรายแมวก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมวเปลี่ยนสีนะฮะเพื่อดูว่ามันอาจจะเป็นโรคไตนะอาจจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเป็นโรคเบาหวานวัดกลูโคสในฉี่แมวนะครับตอนนี้ก็โครงการก็ทำมาเกือบเสร็จแล้วนะครับใกล้จะพยายามขายให้ได้ปีนี้นะท้ายๆแล้วนี่เป็นความสำเร็จที่ผ่านมาของเรานะได้รางวัล Prime Minister Export Award นะครับจากลุงตู่นะครับคิดว่าไงฮะดีไหมฮะ แล้วก็ได้รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับตัวผมเองนะครับเมื่อปี2021จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็งานสิ่งประดิษฐ์วชนะครับปี2022นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเราก็แข่งรายการนินมังกรเป็นช่อง7นะฮะนี้จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็เป็นปีแรกนี่ปีที่2กำลังจะออนแอร์นะครับเราก็ชนะเลิศนะฮะมีเพื่อนผมก็ต้องไปกินสายแมวให้ปาเต็ดดูนะอร่อยไหมไม่อร่อยก็เราได้เงินมา2ล้านบาทจากการชนะครั้งนี้ก็ไปใช้เจ้าหนี้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้รางวัลระดับชาติอีกอันนึงก็คือรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะครับรางวัลเยอะมากสายล่ารางวัลล่าเงินด้วยแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปที่เกาหลีมาก็เอาทรายแมวเปลี่ยนสีนี่แหละไปเปิดตัวนะฮะก็ไปกับทีมกับวช.นะฮะที่สนับสนุนเรานะครับและสุดท้ายก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองเราก็ได้ระดมทุนมาได้เงินมา10ล้านนะจากก็คือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อที่เขาจ้างเราทำนี่แหละเขาก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะไปได้ไกลโอกาสตลาดเขาก็อยากลงทุนนะฮะเราก็นั่งปั่นราคากันจนได้10ล้านนะฮะ 20% ก็คือมูลค่าบริษัทก็50ล้านโดยประมาณที่เขาซื้อด้วยเท่านี้จ่ายเงิน10ล้านได้หุ้น 20% ใช่ไหมก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแล้วก็ไทยยูเนียนนะครับที่มาลงทุนกับเรานะครับนี่ก็สรุปช่วงท้ายๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งนะฮะจากวงความรู้เคมีเหมือนกันแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันง่ายหน่อยตรงที่เราสามารถ identify ความต้องการลูกค้าได้เพราะว่าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมถ้าเรายิ่งเราใช้ของเนี้ยเราก็สามารถทดสอบกับตัวเองได้ซึ่งจะต่างจากแบบแรกนะครับแล้วก็แต่ว่าความยากของมันก็คือพอมันมีของขายอยู่แล้วเนี่ยอย่างไปขายเนี่ยเขาก็เฮียก็จะถามว่าเอ้ยของรื้อมันต่างจาก
ของที่มันอยู่แบบเป็น10 20อันยังไงอะไรเงี้ยเราก็เออว่ะมันต่างไงวะคือแค่ทำแบบบอกว่าของไทยของไทยเงี้ยมันก็ไม่พอนะคือมันต้องแบบสุดท้ายลูกค้าเขาก็มีจุดตัดสินก็คือเรื่องการใช้งานนะครับมันของไทยอย่างเดียวไม่พอมันดูที่ฟังก์ชันแล้วก็ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้จากการลงตลาดลงสนามจริงนี่แหละว่าเราขายให้ลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าก็ทักมานะว่าใน Facebook เนี่ยว่าน้องแมวชิมกินไซแมวเข้าไปอ่ะตอนแบบเทสแรกๆเป็นไรหรือเปล่าแล้วมีอย่างนี้มาเรื่อยๆจนเราเอ้ยแต่ว่ามันเป็นเพนพอยต์เนี่ยเพราะว่าอย่างผมแมวไม่กินแต่บางบ้านเขากินกันแมวกินไซแมวก็เลยเอออันนี้อาจจะเป็นจุดขายก็ได้เพราะว่าเรารู้ว่าวัตถุดิบเรามันปลอดภัยมันไม่ใช่แบบนำเข้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเราก็เลยเออเอานี้เป็นจุดขายแล้วกันนะฮะก็คือไซแมวกินได้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราอยากจะไปแข่งกับของที่มีแล้วในตลาดก็ต้องหาจุดขายที่ยิ่งมันมีเป็น10 20ยี่ห้อเนี่ยยิ่งแข่งยากนะฮะแล้วก็สุดท้ายถ้าเราอยากจะโตให้เร็วขึ้นแน่นอนมันก็มีโอกาสในการระดมทุนนะครับจากคนอื่นแต่เราก็ต้องเสียหุ้นให้เขาไปนะฮะก็จบแล้วฮะก็หวังว่าน้องๆก็จะได้เห็นภาพนะฮะความเป็นจริงว่าธุรกิจเริ่มมาจากศูนย์เนี่ยจนมาปัจจุบันก็ 2-3 ปีแล้วมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับก็มันก็มีทั้งความสำเร็จมีทั้งปัญหาที่ต้องเจอระหว่างทางนะครับแต่มันก็สลับกันไปนะฮะแล้วก็ได้พี่ก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นว่าถ้าจะเริ่มธุรกิจเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดสำคัญบ้างนะครับโดยเฉพาะเชิงลูกค้าถ้าเราอยากจะทำของไปขายสักอย่างต้องคิดแล้วว่าใครจะใช้วะแล้วใครคนใช้กับคนจ่ายเงินบางทีก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคนละคนกันแล้วแบบเราจะเข้าใจเขาเรียกอีโคซิสเต็มเขาเรียกสเต็กโฮลเดอร์คนที่อยู่ระหว่างทางเนี้ยได้ยังไงก็คือมันเกิดจากการลงไปคุยกับเขาฝึกทักษะการพูดการอะไรซึ่งไม่ได้มีใครเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะพี่ก็ไม่ได้พูดเก่งทุกวันนี้ต้องไปพูดหลายเวที 2-3 ปีแล้วเริ่มพูดคล่องขึ้นกลับไปดูสไลด์ตัวเองแบบปีก่อนๆก็โอ้โหดูไม่ได้เลยอันนี้ก็เริ่มจากได้คุยเยอะขึ้นได้อะไรเยอะขึ้นมันก็ทำให้เราพัฒนาสกิลไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่มาร่วมรับฟังก็มีอะไรก็ถามได้เลยนะครับก็ดร.รัญจกรนะครับดร.กระต่ายก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้เราได้รับทราบแล้วนะครับนิสิตท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมีความลำบากอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับต้องฝ่าฟันต้องเจอปัญหาอะไรอย่างอื่นที่เราสงสัยว่าเขาน่าจะเจอนะแต่เราอยากรู้เขาอาจจะไม่ได้แชร์ให้เราฟังสามารถสอบถามได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในประเด็นที่ผมได้รับฟังนะครับก็คือเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นข้างตัวนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนปัญหาให้เป็นไอเดียธุรกิจนะครับแล้วก็พยายามค้นหาสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ถ้าเราแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่ได้เราก็จะสามารถมีรายได้ได้ใช่นั่นแหละครับประเด็นสำคัญคือเราจะมองหาปัญหาในรอบตัวเราได้อย่างไรปัญหาบางทีก็เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ประจำนี่แหละเรามองว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราแล้วเป็นปัญหาสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแล้วเราจะสามารถที่จะแก้มันได้ไหมถ้าเราแก้มันได้เราก็จะชนะมันนะครับแต่ถ้าเราแต่มันก็ต้องใช้ความพยายามนะครับใช่ครับต้องขอชื่นชมดร.รัญจกรมากครับใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแต่ก็ใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะครับในการที่จะฝ่าฟันไปแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะนะครับน้องๆท่านใดมีคำถามสอบถามได้นะครับหรืออยากหลังไมค์ถ้าอยากหลังไมค์จะติดต่อดร.ยังไงดีครับหลังไมค์ก็สามารถผมก็มีไลน์อยู่นะก็แอดไลน์ได้นะครับคุยได้อ๋อถ้างั้นเป็นอีเมลก็ได้ครับเผื่อน้องๆได้ครับเผื่อน้องๆจะสอบถามไปทางอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอีเมลใช่มั้ยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในอนาคตเราจะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็จะจัดกิจกรรมเรื่องของdesign thinking นะครับให้นิสิตได้มีไอเดียจากสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวนะครับมีการแชร์ไอเดียกันเป็นการจัดอบรมให้กับสำหรับนิสิตนะครับเพื่อจะจริงๆกระบวนการ design thinking เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกมาเป็นโปรโตไทป์เพื่อไปทดลองในอนาคตซึ่งก็ใช้กระบวนการเดียวกับที่ดร.ได้แชร์ให้เราได้รับทราบนะครับก็คือว่าพอเราระดมความคิดได้โปรโตไทป์มา1ตัวเนี่ยเราก็ต้องออกไปหาลูกค้ากระบวนการเหมือนกันเลยครับออกไปหาลูกค้าไปสอบถามว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็มาปรับปรุงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมี
การอบรมแล้วก็สนับสนุนไปจนถึงกระบวนการที่มีโปรโตไทป์นะครับก็จะมีในอนาคตนี้ครับดีนะครับก็ถ้าแบบมีอะไรที่พี่ช่วยได้เป็นเมนเทอร์เป็นโค้ชได้ก็ยินดีนะครับแล้วก็มันก็มีอย่างที่บอกแหล่งเงินทุนอีกเยอะเหมือนกันที่เราจะสามารถไปร่วมได้นะครับหรือว่าอย่างของวช.นะครับก็มีกิจกรรมที่เราจะไปฝึกฝึกฝีมือแล้วก็ดีไม่ดีได้รางวัลได้เงินกลับมาไปลองซื้อทำโปรโตไทป์ที่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับก็มีหลายอย่างที่สามารถแนะนำได้ยินดีครับเผื่อน้องๆอยากไปฝึกงานด้วยครับได้ครับสมัครได้เลยเราเปิดรับเรื่อยๆนะฮะมีน้องฝึกอยู่ 4-5 คนนะครับเรื่อยๆเลยเขาจะมีมาเรื่อยๆมีทั้งด้านฝ่ายวิศวกรรมการผลิตก็มีนะฮะฝ่ายการตลาดแต่ว่าเราอยากทำอะไรเราบอกได้เลยคือเราเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ทุกช่องทางก็สามารถสมัครไปพวกเด็กฝึกงาน .com นะฮะถ้าใครใช้เว็บไซต์นี้อยู่นะครับจะเซิร์ชชื่อบริษัทไอ้ Wealthy Monkey Signmail นะครับก็มีเปิดเรื่อยๆนะครับก็มีน้องสมัครกันมาเรื่อยๆอยู่ครับได้ครับก็น้องๆคงจะไม่มีคำถามแล้วใกล้เที่ยงแล้วด้วยคงจะหิวกันด้วยนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับผมขอเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์สัตตะเดชากุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับเป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับดร.รัญจกรอมรกิจบำรุงนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบประเมินให้น้องๆช่วยทำแบบสอบถามให้เรานิดนึงนะครับในช่วงท้ายสัก5 นาทีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ